านั่งทำอะไรกันเนี่ยเขาไปนอนกันหมดแล้วอากาศดีๆนอนเถอะนักสู้เนาะอนุโมทนา ก็บารมีใครบารมีท่านก็ตามกำลังแล้วแต่ปัญญา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังกินจิสมุทยาธัมมังสัพพันตังนิโรธธัมมันติขอน้อมน้อมแด่ผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสุรชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลาย กราบน้อมน้อมในพระเอกคุณท่านหลวงปู่หลวงวานเขมโกไปได้พระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญกับโอกาสได้ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโคปรัตน์ปรินทร์สิริวัฒโนอุบาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระพระเถระทุกโลกะขอเจริญสุขหมู่ญาติได้ทำเจอญาติอีกแล้ว จะรอดไหมเนี่ย ขอญาติถ้าสวดแล้วเสียงมันไปนักร้องอะเนาะนักร้องเขาต้องร้องหมดเสียงถ้าพูดนี้พูดดังๆก็เป็นตะคอกอีกดังขึ้นมาอีกหน่อยเหมือนดุจังเลยก็เลยไม่รู้เป็นไงเป็นที่เป็นกรรมอยู่ กรรมที่ทำเองเราก็ต้องยอมรับมีแค่นี้นะมนุษย์เกิดมาเราไม่ค่อยยอมรับความจริงก็เลยไม่รับตรงนี้แล้วกรรมที่ทำเราก็ไม่รู้ทำตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ไหมเรื่องอะไรจะยอมอ่ะจริงป่ะแต่ท่านบอกให้ทำใจยอมรับไว้ก่อนแล้วก็ใช้นี่เข้าไปใจก็จะทำอะไรแต่ก็อาตมาเนี่ยทำชัดเจนชาตินี้เลยก่อนบวชมันประเภทเซียนเมาไงบุหรี่ก็สูบเยอะเหล้าก็ดื่มเยอะแล้วดื่มแล้วเนี่ยเวลานั้นมันไอ้ก็ห่อเข้าไปแล้วขอเลือดหลอดเลือดมันขยายตัวใช่ไหมแล้วก็ไปแหกปากร้องเพลงอีก มันก็เลยสมน้ำหน้ามันก็ติดอยู่แถวเนี้ยพูดไปมันก็อยู่อย่างเงี้ยก็หลายคนก็เลยพูดว่าพูดอะไรไม่รู้เรื่องอยู่ในคอ แล้วมันก็เห็นใจก็เลยเป็นเหตุปัจจัยที่ดีก็เลยไม่รู้อยากจะพูดกับใครพอพูดแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเสียงเรามันเป็นปัญหาก็เลยไม่ค่อยพูดก็เป็นข้อดีโยมปฏิบัติก็ลองไปพูดได้ดีมากเลยปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ทุกทั้งหมดอยู่ที่ความคิดนี่แหละมันคิดจนทนไม่ได้ก็เลยพูดออกมาฉะนั้นคนที่พูดเยอะฟุ้งซ่านใช่ไหมคนไม่พูดแล้วก็ดีเลยก็ก่อนนั้นมาเห็นในคนที่เฉยใครว่าอะไรมันก็เฉยไอ้นี่มันซื้อเบอร์จังดูมันไงพี่ลึกนะแต่พอปฏิบัติแล้วโยมจะเห็นว่าโอ้โหเขาสุดยอดเขาทำใจได้ยังไงมันเป็นตัวตนไงเป็นตัวเราถ้าด่าชื่อเราเป็นเรื่องถูกไหมถ้าด่าชื่อคนอื่นเจียดๆไปก็ยังไม่เท่าไหร่เอ๊มันยังไงใช่ไม่ใช่จริงๆนะมนุษย์มีแค่นี้จริงไม่ได้เยอะหรอกแต่จริงๆแล้วเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีแล้วเราก็ลืมว่าอยู่ในท้องแม่นาน 8-9 เดือนไปขดอยู่งั้นแหละอยู่ในถุงน้ำใช่ไหมน้ำอะไรรู้ไหมทั้งฉี่ทั้งถ่ายของเราทั้งนั้นนั่นแหละก็คุกอยู่ในนั้นตรงเดียวชุดนอนชุดเดียวชุดเดียวกันแบบชุดผ้าเนี่ยชุดเดียวเลยใช่ไหมฮะตอนนี้มีใครสงสัยอะไรไหมเกี่ยวกับการปฏิบัติ อนุญาตให้ถามพอเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวอาจารย์ท่านมาเที่ยงคืนนี้ท่านก็จะไปเลยจะไม่ได้ถามตอนนี้เป็นโอกาส ไม่ต้องเขินหรอกบางทีก็สงสัยแต่ไม่กล้าถามใช่ไหม
เนี่ยถึงได้บอกว่าก็แปลกใจเนาะมนุษย์คนไทยกลัวความดีจะทำดีนี่กลัวอายเขาจะมาวัดเนี่ยอ่านเดี๋ยวก็หาว่าโบราณถามว่าโบราณไม่ดียังไงโบราณก็ปลูกพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราไม่ใช่เหรอใช่ไหมบรรพบุรุษเราก็โบราณนั่นแสดงว่าเราก็ดูถูกบรรพบุรุษว่าไม่ดีโบราณก็ดีนะจิตใจก็ดีไม่มีอะไรเป็นธรรมชาติผู้คนยังน้อยอยู่ความเจริญยังไม่มาก็นั้นก็มีน้ำใจกันมันไปไม่ไกลแต่พอมันเริ่มมีถนนเราจะเจริญใช่ไหมก็ไปได้ทั่วเลยแต่ในถนนก็ตายายเฝ้าบ้านมีลูกสองคนไปอยู่เหนือละคนไปอยู่ใต้ละคนนี่คือครอบครัวที่จะเป็นอบอุ่นมันก็เลยเริ่มแยกแล้วก็มาเป็นสังคมเมืองที่ต้องการเจริญมันเจริญด้วยอะไรโยมว่าวัตถุเจริญด้วยอะไรด้วยความคิดใช่ไหมแต่คิดหยาบนั่นแหละมันเจริญด้วยกิเลสนะใช่ไหมเมื่อกิเลสเจริญปุ๊บธรรมะก็เลยหายเราก็เลยมาเรียกร้องคุณธรรมจริยธรรมวันก่อนนี่ครูที่โรงเรียนเทพศิรินทร์เขาก็นิมนต์ไปเทศน์ให้เด็กฟังเด็กก็คุยกันเจียวเลยแล้วไปเทศน์ไงพาก็เลยต้องไปเทศน์แบบตลกอ่ะเด็กก็ใจเฮฮาก็ได้แค่นั้นซึ่งจริงๆถ้าฟังสงบสักไม่นานมันก็เข้าใจก็จะทำได้ก็มันเป็นเรื่องนี่แหละก็สังคมเมือง แต่เขาตั้งหัวข้อดีนะเขาเรียกว่าแสงธรรมนำปัญญาอย่างว่าแบบนั้นปะไอ้ปัญญาก็เป็นแสงสว่างไม่ใช่เหรอใช่ไหมถ้าไม่มีแสงธรรมมานำปัญญาเขาบอกว่ามันก็จะเป็นเนี่ยโกงบ้านโกงเมืองโกงกันทั้งบ้านทั้งเมืองใช่ปะจริงๆแล้วเราซึมซับมาแต่เด็กเหมือนกันเรื่องพวกนี้มันนิดๆหน่อยๆเลยนะมันอารมณ์อร่อยเนื้อมันกันเองมันพวกพ้องกันลูกขับรถไปส่งขับรถไปทำงานก็ลูกติดไปด้วยลูกไปโรงเรียนเจอตำรวจจับช่วยหน่อยเถอะลุงก็นั่งมองก็รู้อะใช่ไหมเราไม่รู้ว่าเราสอนเขาไปแล้วดังนั้นแสงธรรมอยู่ที่ไหนอะพระเจ้าพบแสงสว่างที่ไหนอยู่ที่ไหนใครตอบได้มีรางวัลพระเจ้าเจอแสงสว่างที่ไหนสุขท้องก็นิโรธมันดับทุกข์อยู่ที่ใจก็ทุกข์ดับก็สว่างขึ้นมาไงแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ทีนี้สวดธรรมจักรแล้วใช่ไหมนั่นแหละบทนี้แหละธรรมจักรจากที่จะหมุนไปเพื่อไปทำลายวัฏจักรวัฏจักรคือการเกิดหมุนเวียนเราหมุนรอบอยู่อย่างเงี้ยเกิดตายไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติมาแล้วเพราะเหตุปัจจัยของความคิดนี่แหละที่มันสะสมไว้ในเมมโมรีของเราสมองในเมมโมรีมันมีทั้งสมองคิดกับสมองจำนะมันคิดด้วยมันจำด้วยเพราะนั้นตัวนี้มันจำหมดเลยเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กลิ่นก็จำได้รสก็จำเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสกายก็จำจำแล้วก็ไปคิดก็จำก็ไปดีก็จำไม่ดีก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็ยังจำเห็นไหมมันพออะไรแล้วมันจำเอาไว้เยอะมากแล้วไอ้ตัวนี้แหละพอเราตายไปแล้วไอ้ตัวความจำตัวนี้แหละเมมโมรี่เนี่ยมันไปด้วยไม่ต้องใช้การ์ดเลยนะมันหมายมันเองเลยไมโครชิปมันไปกับวิญญาณจิตตวิญญาณเนี่ยมนุษย์มี6วิญญาณใช่ไหมที่ตาวิญญาณคือรู้แจ้งในหน้าที่ตามีนะรู้แจ้งในการเห็นนะมีจักษุวิญญาณที่หูก็รู้แจ้งในการได้ยินเรียกว่าโสตวิญญาณอันที่หูนี่เห็นไม่ได้แต่ได้ยินต้องยกให้หูเขาถ้ากลิ่นก็ต้องยกให้จมูกมีขานาวิญญาณถ้าลิ้นก็ต้องยกให้จิวหาวิญญาณรับรสชาติต่างๆส่วนที่กายก็มีกายวิญญาณที่จิตก็เป็นจิตวิญญาณนึกคิดไปเลยพอเราตายเพิ่มมันก็จะมารวมอยู่ที่จิตวิญญาณแล้วก็บวกกับสัญญาเมมโมรีนี่แหละไปด้วยกันแต่นี่เราเก็บอะไรไว้ล่ะฉะนั้นกรรมเกิดแบบนี้กรรมเกิดจากที่เราเป็นอย่างนี้งั้นพระเจ้าถึงเวลาแสดงธรรมท่านก็ข่าวแล้วก็เอานิ้วจิกไปที่แผ่นดินน่ะมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วตายไปแล้วเนี่ยโอกาสจะกลับมาเป็นมนุษย์ท่านบอกติดเล็บมาแค่นี้กับแผ่นดินทั้งหมดเพราะอะไรทั้งที่มนุษย์นี่เป็นผู้ที่มีจิตใจสูงเนาะมีสมองคิดแต่ทำไมไม่กลับมา
โยมสังเกตลงถ้าลงไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพวกนี้โดนตัดสินจำคุกแล้วแต่จะจำคุกขนาดไหนก็แล้วแต่ชั้นขึ้นมานะแต่ถ้าข้างบนนั้นไปสวรรค์พวกนี้ก็ได้ไปเที่ยวใช่ไหมสวรรค์ก็ไปกับความสุขอย่างเดียวเพราะฉะนั้นโลกมนุษย์เท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้แล้วโลกมนุษย์เนี่ยอายุสั้นอายุท่านถึงบอกว่าชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักแต่สำคัญนักเพราะแก้ไขได้ด้วยสมองนี่ไงตอนนี้เราบรรจุข้อมูลในสมองผิดๆเยอะใช่ไหมนี่คือปัญหามันก็เลยเออเลอร์เครียดพอเออเลอร์มันก็เครียดแต่เราก็ไม่อยากจะคิดนะแต่เริ่มต้นจากเมื่อไหร่จากที่อยากคิดนั่นแหละอยากคิดก็อยากคิดดีๆคิดไปคิดมาไอ้ที่ไม่ดีก็เข้ามาเนี่ยเราก็ไม่อยากคิดมันแต่มันก็เข้ามาอยากจำก็ลืมไงอยากลืมก็จำก็ไม่อีกเนี่ยตัวคิดไปคิดมาเครียดเฉยเลยเนี่ยเพราะมันคิดด้วยความอยากด้วยความทะยานอยากด้วยสมุทัยคิดไปคิดไปก็หวังไปปรารถนาไปก็ไม่สมหวังคิดไปสะดุดตรงไหนที่มันเครียดที่มันแค้นมันจริงชังก็เกิดอาการอีกเราลองสังเกตดูเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านบอกให้ใช้การสังเกตเป็นหลักสังเกตกายสังเกตใจเรานี่แหละไม่ใช่จะไปตั้งใจมากตั้งใจจะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไอ้นั้นผิดนะต้องใช้ปัญญาเราต้องสังเกตดูที่มันเป็นอย่างนั้นจริงไหมคือตัวรู้เนี่ยคือสติเนี่ยสติแปลว่ารู้รู้จักรู้จำแล้วก็รู้จริงรู้ดีแล้วก็รู้แจ้งแจ้งในอริยสัจธรรมสี่ประการนี่คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสรู้อะไรตรัสรู้อะไรในตำราเขาบอกตรัสรู้อริยสัจสี่ใช่ไหมแต่ตัวรู้ที่ทรงพระองค์ทรงไปรู้อริยสัจสี่นี่คืออะไรอ่ะนี่แหละก็ผู้รู้นี่ไงตรัสรู้ไงก็รู้เนี่ยรู้แจ้งก็สตินี่แหละดังนั้นการฝึกปฏิบัติเนี่ยฝึกแต่สติเท่านั้นแหละสติคือมารู้เราด้วยนะเป็นสัมมาสติแต่ไปรู้ข้างนอกเลยเป็นมิจฉาสติทำให้เกิดวุ่นวายทำให้จิตเศร้าหมองเป็นเหตุให้เกิดกิเลสคือความเศร้าหมองใจนี่ถ้าสติมารู้ที่กายปุ๊บมันก็เงียบไม่มีอะไรใช่ไหมบางคนชอบอยู่บ้านนะอยู่บ้านก็สงบไม่ค่อยอะไรมากแต่ออกไปข้างนอกก็โอ้โหตามสภาพสังคมไปยังไงก็ไปคนชอบเที่ยวก็ไม่ค่อยสงบคนชอบอยู่บ้านก็จะเป็นคนสงบบ้านเราอยู่ตรงนี้คนที่จิตไม่อยู่บ้านเป็นไงรู้ไหมคนบ้าคนบ้าเขาบอกจิตไม่อยู่บ้านไม่กลับบ้านก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านสอนอาตมาตอนนั้นตอนท่านอยู่แจกยาอยู่ที่สถานีวิทยุท่านเอามาให้เรื่อยเลยก็มีคนแบบนี้มาก็การเข้ามาเลยท่านก็บอกเป็นไงอ่ะเขาก็ทำตาของขวางเหมือนคนเข้าทรงอ่ะพอบอกอดนอนมาที่เนี้ยรู้ได้ไงรู้ไหมว่ากูเป็นใครอีกเนี่ยนะเขาก็เก่งเก่งไม่เป็นไรงั้นคนเก่งต้องอันนี้ได้ไหมอะไรเกษาโลมามาอะไรเขาไม่รู้จริงๆนะโยมนักขาเขาก็ว่าไปเงี้ยท่านก็บอกอ่ะพี่เลี้ยงคนพามาช่วยนำหน่อยเอาท่องไปเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจนังให้เขาท่องท่านก็ออกไปแล้วพักท่านก็เอามาใหม่ได้ยังได้แล้วเอาท่องกับเกศาโลมานักขาทันตาตะโจเอางั้นย้อนกลับตะโจทันตานักขาโลมาเกศาก็ย้อนกลับไม่ได้ก็เอาพี่เลี้ยงมาใหม่ช่วยอีกหน่อยท่านก็ออกไปอีกทั้งเดี๋ยวท่านกลับมาได้ยังได้แล้วเอาท่องเขาก็ท่องเกศาโลมานักขาทันตาตะโจเอากลับที่ตะโจทันตานักขาโลมาเกศาทันทีทันใดเลยนะโยมพอเขาท่องกลับอย่างเงี้ยไปปุ๊บแล้วกลับมาได้ทุกความรู้สึกกลับมาเลยกลับบ้านถูกตอนแรกเข้าบ้านไม่ถูกจิตมันล่องลอยไปเรื่อยพอทึบเข้าบ้านถูกอ้าวเอ๊ะที่นี่ที่ไหนฉันมาอยู่นี่ได้ยังไงแต่มาเห็นก็ตามเลยแล้วไม่ใช่คนเดียววันหลังก็มีมาอีกแล้วหลวงพ่อเลยให้เราทดลองไงพอเข้าไปแล้วเราก็ถามหลวงพ่อใช้อะไรคิดว่าท่านใช้กำลังภายในใช้จิตใช่ไหมแต่บอกไม่ต้องใช้อะไรหรอกจิตมันไม่กลับบ้าน
คนบ้าคือคนที่คิดมากเนี่ยเริ่มคิดมากก็เริ่มซึมเศร้าหนักเข้าก็เลยไม่กลับบ้านเข้าบ้านไม่ถูกนั่นแหละบ้าไปเลยเขาก็ไปพวกนี้ก็ไม่ให้โทษใครนะให้โทษกับตัวเองก็มีกรรมอย่างนั้นกรรมที่ต้องมาเราใช้กับตัวเองแต่ก็แปลกนะคนบ้านใครที่มีคนแบบนี้รู้สึกว่าเป็นบารมีเหมือนกันนะบ้านนั้นจะรวยเหมือนกันมีคนแบบนี้มันก็เป็นบารมีช่วยก็จิตไม่คิดร้ายใครมันไม่กลับบ้านไม่รู้จะคิดไงมันไม่ประกอบกันสองใช่ไหมลูกกับนามไม่ได้อยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่จิตไม่อยู่มันออกนี่แหละสมุทัยพอมีมากเข้ามากเข้าทุกตัวนี้ก็บีบคั้นจนเราไม่สามารถแต่ถ้าเราฝึกเนี่ยก็ให้แยกกายแยกจิตกลัวจะออกไหมแต่วิธีการแยกเราเขาเรียกว่ากำหนดรู้ด้วยปัญญาทุกเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ทุกกายเป็นยังไงแวบหนึ่งแล้วก็มารู้ทุกใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยเลยอย่าไปเก็บให้เพียงกำหนดกำหนดเนี่ยอยากจะบอกว่าเริ่มต้นฝึกเริ่มต้นที่เรากำหนดเนี่ยเป็นการฝึกฝนฝึกเฉยๆอยู่ว่างๆก็นึกหัวไปเท้ากายเป็นยังไงใจเป็นไงนั่งๆมาแล้วก็ลังงูอิดก็กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยเลยแล้วพยายามกลับมาที่ต้นทางที่ไหนที่เราเริ่มต้นส่วนมากจะดูลมกันใช่ไหมแต่ดูลมเนี่ยเริ่มต้นปุ๊บนั่งปุ๊บดูลมไม่เห็นหรอกแต่นี้เราก็จะบีบบังคับจะค่อยจะบังคับบังคับให้เข้าไปให้ไปเห็นลมไปดูลมให้ได้มันก็เลยทำให้รู้สึกมันยากก็เลยไม่สงบแล้วบางคนก็คิดผิดอีกว่าสงบเป็นสมาธิต้องว่างต้องนิ่งแล้วเราก็ไปควานหาความนิ่งความว่างอยู่เลยใช่ไหมก็ไม่ได้สักทีโยมลองนั่งเฉยๆเนี่ยแล้วดูที่ตรงไหนมันนิ่งกายอะนั่งให้นิ่งเลยมันจะนิ่งจริงหรือเปล่าโยมมันนิ่งไหมนิ่งป่ะคนนิ่งคือคนตายจริงป่ะนิ่งที่ไหนล่ะเนี่ยมันหายใจอยู่เรื่อยถ้านิ่งมันจะไม่หายใจจริงป่ะเพราะฉะนั้นหายใจอยู่เรื่อยไม่ท้องพองก็หน้าอกก็พองมันก็ขยับขึ้นขยับลงอยู่นั่นแหละนั่นแหละมันไม่นิ่งหรอกเพราะฉะนั้นสภาวะของว่างสว่างสงบนิ่งน่ะมันจะเป็นอีกสภาวะหนึ่งที่มันเข้าไปสู่ความสงบขั้นลึกลงไปอีกหน่อยอีกชั้นหนึ่งแล้วเป็นอุปจาระแต่ขั้นต้นเนี่ยแค่คณิกะเนี่ยเขาเรียกว่าแค่หยุดคิดเนี่ยเป็นสมาธิเพราะนั้นกายไม่นิ่งจิตก็ยิ่งไม่นิ่งที่สุดแล้วเราทำอะไรให้นิ่งจิตนั่นแหละให้มันนิ่งอยู่ที่กายให้มันมารู้ตรงไหนส่วนใดส่วนหนึ่งเพราะนั้นเมื่อเริ่มเข้ามารู้กายเนี่ยรู้บ่อยเข้าบ่อยเข้าหนักๆเข้าเนี่ยมันจะละความคิดจากข้างนอกออกไปเห็นไหมถ้าเราตั้งมั่นอยู่ที่ลมได้จริงๆแม้กระทั่งลืมตาก็ตามอะไรผ่านมาก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินจิตมันตั้งอยู่ที่ลมงั้นวิธีดูลมท่านบอกว่าเริ่มต้นเอากำหนดอิริยาบถหลักก่อนเรานั่งก็กำหนดรูปนั่งของเราไปจากศีรษะไปเท้าอย่างเงี้ยนั่นหลักการปฏิบัติอยู่ในอาการ32เลยกายคตาสติกรรมฐานตรงนั้นเนี่ยท่านบอกให้ทำไงอุทังปัจจลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องบนคือนับจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเบื้องล่างแต่ปลายผมลงไปเอาลงไปข้างล่างเราจะผมไปลงไปก่อนก็ได้เอาเท้าขึ้นมาก่อนก็ได้แล้วแต่กำหนดอย่างเงี้ยกำหนดจากศีรษะไปเท้าด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเราดูไปเนี่ยหลับตาใหม่ๆมันก็มืดใช่ไหมแต่แล้วพอเรานึกไปมันก็นึกไม่ออกจะนึกเคยเห็นมันก็ไม่เห็นมันอยากจะเห็นอีกอย่าไปอยากเห็นแค่กำหนดรู้เฉยๆรู้สึกถ้านึกไม่ได้หลับตาแล้วก็ลืมตามาดูก็ได้ลืมตาดูก็หลับนึกไปใหม่ก็ไม่ผิดหรอกใหม่ๆก็ทำกันได้พอเราหลับไปดูไปเงี้ยกายมันเริ่มนิ่งแล้วเห็นไหมพอจิตมันเดินอยู่ที่กายนั้นหลักการปฏิบัติเนี่ยถ้ากายนิ่งในอิริยาบถนั่งยืนกับนอนสามอิริยาบถให้จิตเดินอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่เงี้ยทีนี้พอเริ่มนิ่งแล้วเนี่ยมันจะเห็นมันจะรู้สึกได้แต่นี่แหละกายเฉยอยู่เนี่ย เราก็เดินดูอยู่เนี่ยมันจะเห็นสัมผัสจะเห็นลมหายใจได้ตอนเนี้ยจะรู้สึกได้ว่าลมหายใจเข้ามายังไงออกไปยังไงผ่านเข้าไปแล้วก็ออกยังไงเนี่ยตอนนี้จะสามารถจับลมได้งั้นเอาอิริยาบถหลักปุ๊บแล้วก็เข้ามาหามันจะเข้าไปเองเราจะสังเกตใช้สังเกตดูสังเกตแล้วเรารู้สึกได้ที่ลมกระทบผ่านร่างกายเราเข้าไป
ข้าไปแล้วก็ออกมาตรงนี้เราก็จะเห็นถ้าเราทำตรงลมไม่ได้ก็ดีอนาปานสตินี่มีอานิสงส์มากแล้วก็จะใช้ตอนจะตายตื่นให้รู้นะตื่นปุ๊บเนี่ยให้กำหนดว่าก่อนเรากำหนดก่อนนอนก่อนนอนดูว่านึกดูไปเรื่อยๆว่ามันจะหลับตอนหายใจเข้าหรือใจออกแล้วพอตื่นปุ๊บกำหนดรู้ก่อนเลยอย่าเพิ่งขยับตัวพอรู้สึกตัวปุ๊บกำหนดมาที่จมูกเลยตอนตื่นเนี่ยมันหายใจเข้าหรือหายใจออกทำแค่นี้สามารถดึงจิตเข้าไปสู่สุดนี้ได้แล้วจิตจะเริ่มตั้งมั่นตรงนี้ได้ท่านบอกว่าเวลาเด็กเกิดมันหายใจออกอาสาสะมันออกแต่เวลาคนจะตายมันหายใจเข้ามันเข้าแล้วไม่ออกไงเข้าแล้วไม่ออกก็เลยเสร็จเลยก็เลยเสร็จอยู่ตรงนั้นแต่เด็กนี่มันออกก่อนทำไมออกอ่ะฮะแหวใช่ไหมมันแหวมันออกก่อนแต่ว่าแหวปุ๊บแล้วก็ฮุบก็เอาลมเข้าไปเนี่ยเกิดใหม่ๆตัวเท่ากับบ้านจริงนะโยมมาเคยช่วยโยมแม่เขาทำคลอดน้องเอาพอออกมาตัวแค่นี้แต่พอมันลองแหวมันพองไปหน่อยแหวมันพองอีกแหวมันก็พองแล้วพอหยุดพองแค่นั้นก็อยู่แหละงั้นธาตุลมจะช่วยไปผสมให้เกิดชีวิตขึ้นมาถ้าลมไม่เข้าไปเด็กก็ตายแต่ตอนเกิดเหมือนกันนั้นธาตุการผสมธาตุแล้วโยมดูแล้วลมนี่เป็นตัวเดินชีวิตเลยธาตุลมแปรปรวนเกิดปัญหาเป็นโรคภัยไข้เจ็บลม108จำพวกลมเสียดแทงต่างๆลมไม่ธรรมดาแล้วก็เอามาเดินลมปานเล่นกำลังภายในมีพลังงานเกิดขึ้นได้โยมก็ทำได้ทำไปจนจิตมันตั้งมั่นอยู่ในลมเดียวหยุดคิดแล้วก็เห็นลมอยู่เงี้ยแต่มันหยุดคิดถ้าหยุดคิดปุ๊บเนี่ยมันจะหยุดดูนะบางทีมันดูตามลมไปตามลมมาพอมันอยู่หยุดคิดปุ๊บบางทีมันมาหยุดที่เดียวเฉยอยู่อย่างนั้นแหละนั่นแหละสงบแล้วตรงนั้นเกิดพลังงานแล้วจะมีพลังงานเกิดขึ้นเราสามารถเดินลมปานได้ถ้าเราหายใจจนเคยชินแล้วเนี่ยกำหนดลมเข้าหายใจพื้นเนี่ยมันจะรู้สึกเดินไปถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเลย รู้สึกอย่างนั้นได้จิตจะเริ่มละเอียดนะก็ตรงนี้เป็นหลักการเล็กๆน้อยๆไม่มีใครถามไม่ถามสงสัยอะไรไหมมันจะได้ไปถูกนะไม่งั้นก็ไปไม่ถูกแต่บางทีมันก็แปลกก็เรียนรู้มาก็เข้าใจรู้หมดแต่อดไม่ได้รู้จริงๆนะแต่มันอดไม่ได้จริงถึงเวลาอ้าวไปอีกแล้วเราก็ว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นนะตื่นเช้าจะต้องทำแล้วแต่พอตื่นมามันเคยทำไงมันก็ทำเงินให้โยมใช่ป่ะนี่คือความเคยชินที่เราแกะออกยากมากเป็นอุปนิสัยปัจจโยทำที่ช่วยประการละเป็นเครื่องอาศัยที่มีกำลังอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นเอามันออกยากมากงั้นเรามาเปลี่ยนวิธีคิดเนี่ยใช้วิธีใช้สติเข้ามาเพราะนั้นการฝึกเป็นการฝืนในขั้นต้นฝืนใจเรานี่แหละเราก็จะไม่ไปฝืนใจใครฝืนใจเราไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปเองนี่ที่เขาเรียกว่าขัดเกลาไงขัดเกลาฟอกธาตุกันไปเรื่อยๆถ้าทำอย่างนี้เป็นประจำตายแล้วเผากระดูกเป็นประธาตุได้เห็นป่ะเขาก็ทำแค่นี้แหละยิ่งถ้าดูไปเห็นกระดูกสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเพ่งไปเลยหลวงปู่มันบอกให้เพ่งตรงนั้นเลยเพ่งให้มันรู้ว่าเป็นยังไงไม่ต้องไปสงสัยตัดความสงสัยไปก่อนแต่ดูไปมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละดูซื่อๆแบบนั้นแหละแล้วมันจะเกิดอาการค่อยๆไปเรื่อยๆพวกนี้ก็จะมีลักษณะเข้าฌานสมาธิลึกขึ้นไปหน่อยก็เป็นหยุดคิดได้นานขึ้นถ้าหยุดคิดชั่วขณะเป็นคณิกะใช่ไหมชั่วขณะจนกระทั่ง5นาทีเต็มกำลังคณิกะก็ประมาณไม่เกิน10นาทีหรอกนี่ก็เข้าสงบอย่างนั้นแต่ถ้าถึง20นาที30นาทีตรงนี้เป็นอุปจาระแล้วจนกระทั่งทำไปอีกเรื่อยๆก็ทั้งวันไม่ต้องคิดเลยมีไหมมีใช่ไหมถ้าทำถึงจะได้แต่ถ้าเราคิดตอนนี้เป็นไปไม่ได้หรอกมันจะไปหยุดคิดได้ยังไงขนาดทั้งวัน ใช่ไหมเราคิดทั้งวันเลยนอนมันยังฝันอยู่แล้วจะไม่ได้คิดได้ยังไงแต่ถ้าทำไปแล้วเดี๋ยวโยมจะค่อยๆรู้เพราะนั้นพอเราทำเนี่ยถ้าเราดูสติกันจริงๆเนี่ยมันช่วงขณะปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะเท่านั้นเองเพราะนั้นมันจะไม่มีตัวอยากไม่มีตัวคิดเลย
ช่ไหมเห็นไม่ทันคิดเลยใช่ไหมถ้ากำหนดตรงนี้ทันท่านอายตนะได้ครูเจ้าก็ไม่ให้ไปเข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นใช่ไหมในธรรมจักรก็กล่าวไว้แล้วมีอะไรกรรมสุขาลิการโยกกับอัตตกิลมิฐานโยกใช่ไหมสองอย่างอันที่หนึ่งที่จริงมันเริ่มต้นจากความรู้สึกภายในของเรานี่แหละเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเกิดยินดีพอใจชอบใจขึ้นมานี่แหละกามมันก็เพลินยิ่งในอารมณ์นั้นเนี่ยชอบดูอะไรก็จะตามไปดูอีกใช่ปะชอบเล่นฟังอะไรดีนสึกแม้ถูกใจก็จะตามไปฟังอีกแล้วก็ถอยหามันไปเรื่อยไปชอบกลิ่นอะไรก็ไปตามไปดูกลิ่นอย่างนั้นหามาชอบรสชาติอย่างไรก็ตามไปกินใช่ปะอยู่ที่ไหนไกลแค่ไหนก็จะไปกินนั่งเครื่องไปกินก็เอานี่ไงเพลินอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่กลับมาดูการที่จะมาเรียนรู้การปฏิบัติตรงนี้ได้ นั่นคือทำตนให้เขาเรียกว่าหมัวเมาในเรื่องของกรรมคุณเพลินยิ่งในอารมณ์เท่านั้นเองในทางตรงข้ามอัตตกิลมิฐานุโยคเนี่ยทำตนให้เหนื่อยเปล่าก็คือไม่ชอบไม่ถูกใจไม่พอใจเกิดอะไรหงุดหงิดรำคาญใจโกรธอาฆาตพยาบาทปลุกใจเจ็บเหนื่อยไหมถ้าเป็นอย่างนี้มันก็เหนื่อยใจเนาะเราไปทำมันทำไมก็ไม่รู้ก็อยากเป็นหรอกแต่มันก็ห้ามไม่ได้แปลกนะเราก็ไม่อยากให้มันเป็นแต่ทำไมมันห้ามไม่ได้ดังนั้นความโกรธเนี่ยถ้าทำให้มันเกิดแล้วเนี่ยมันไม่มีจบมีแต่จะเพิ่มกับเพิ่มเป็นยาเสพติดเหมือนกันจริงๆทุกอย่างเสพติดได้หมดเลยไม่ว่าอะไรทั้งหมดถ้าทำแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการคือเราไม่ให้มันใช้เราทำไงที่จะตั้งเป็นเรียกว่าสูตรเฉพาะตัวเราวะไม่ว่าอะไรทั้งหมดเนี่ยเราไม่ให้มันใช้เราจะต้องใช้มันแม้กระทั่งเงินทองเราต้องใช้ไม่ใช่ให้มันมาใช้มีอิทธิพลเหนือได้ใช่ไหมถ้าทำงานได้นี่สูตรนี้จบไปทำอะไรก็ไม่พลาดแต่บนเส้นทางนี้ต้องมีสติที่จะไม่ให้มันใช้ได้ก็ต้องใช้สตินี่แหละสติฝึกไว้มันเป็นกำลังนะมันไม่ใช่ฝึกแล้วเหมือนไม่มีอะไรอันว่าฝึกใหม่ๆเหมือนกันนะเอ๊ะก็รู้ตัวก็รู้เนี่ยไม่เห็นมันมีอะไรเลยเห็นมันเฉยๆเราก็ลืมไปว่าไอ้ปกติเราไม่เฉยนะเจออะไรแล้วก็รู้สึกไม่ชอบใจชอบใจไม่ชอบใจรำคาญบางทีก็เกิดอาการไม่ถูกใจหลายๆอย่างขึ้นมาได้แต่อยู่ๆเอ๊ะมันเฉยๆแล้วก็นึกว่าไม่มีอะไรแต่จริงๆมันสะสมไว้แล้วนี่แหละเพราะนั้นการปฏิบัติถ้าเราทำสติเพียงขณะจิตปัจจุบันขณะเนี้ยทำเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรให้มันหมดไปหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยทำให้มันหมดแบบนี้เพราะมันมีทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้มีโรคอยู่ตลอดเวลาร่างกายเป็นรังของโรคใช่ไหม32รังอ่ะเนี่ยไม่ใช่32โรคนะรังหนึ่งไม่รู้กี่โรคเพราะนั้นเยอะมากเพราะนั้นเราทำไงให้มันหมดพวกนี้ไปนั่นแหละพุทธเจ้าบอกไว้นะมีคนถามว่าปฏิบัติแล้วได้อะไรผมบอกไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วปฏิบัติทำไมอ่ะก็พระองค์ก็ส่งแยมพระโอษฐ์มันมีบางอย่างหายไปความอดอัดความรำคาญใจความหงุดหงิดกุนง่ารำคาญใจมันหายไปความสงสัยลังเลสงสัยมันหายไปความโลภความโกรธความหลงมันหายไปที่สุดแล้วอวิชชามันดับไปความไม่รู้มันดับก็เกิดผู้รู้ขึ้นมาผู้รู้คืออันไหนสติไงเพราะฉะนั้นฝึกสติคือผู้รู้เนี่ยมันก็ไปละไอ้ตัวไม่รู้ไงมันก็ไม่โง่แล้วไงมันก็ไม่หลงแล้วไงเนื้อสติต้องรู้แต่เริ่มต้นจากรู้จักแล้วก็รู้จําแล้วก็ไปรู้จริงรู้ดีแล้วรู้จริงนี้จนกระทั่งรู้แจ้งใช่ไหมนิโรธคือดับทุกข์มันก็จะแจ้งขึ้นมามันจะสว่างขึ้นมาแบบนั้นถ้าเราไปรู้แล้วมันดับเองถ้าไม่รู้มันไม่ดับที่เราโกรธเราไม่ทันแต่ถ้าเราฝึกสติไปมากพอมีกำลังเนี่ยพอมันโกรธปุ๊บมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันดับเลยนะเนี่ยเราทันฉะนั้นการฝึกสติเพื่อจะทันอารมณ์นั่นเองเราหลงอยู่ในอารมณ์ชอบกับไม่ชอบเท่านั้นแหละเพราะนั้นเข้ามาสู่ทางสายกลางก็ต้องมาเดินมรรคมีองค์8เนี่ยทางสายกลางที่เราได้สวดได้เรียนรู้ไปแล้วตะกู้เนี่ยแต่หลวงปู่สังวานท่านให้ย่อให้ตัวย่อมาอีก
ง่ายโยมถ้าไปทำท่องไว้เรื่อยก็ได้ท่านบอกว่ามันเกิดจากอะไรทุกอย่างปัญหาเกิดจากภายในกับภายนอกมันกระทบกันใช่ไหมเมื่อผัสสะเกิดนะผัสสะคือการกระทบกันถ้ามันเกิดมันมีวิญญาณรู้ขึ้นมามันก็เกิดความอยากและไม่อยากเห็นปะพอผัสสะมากระทบแล้วเนี่ยมันก็มีอยากกับไม่อยากในมหาสติปัฏฐานสูตรองค์ของมหาสติปัฏฐานสูตรท่านก็บอกว่าให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจถ้าเราถอนความพอใจและความไม่พอใจได้คำว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาจะเกิดขึ้นเพราะมันมีแต่ความพอใจไม่พอใจสติรู้อยู่เนี่ยแต่มันไม่พอใจเพราะมันปรุงแล้วไม่พอใจเพราะมันปรุงแล้วเราจะถอนไงอ่ะเข้ามาทางใจกลางหลวงปู่ให้แบบย่อๆมาตายโลกที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยหูได้ยินเสียงที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยจมูกได้กลิ่นก็ไม่ว่าลิ้นได้รสถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยทำได้ไหมง่ายเนาะท่องเลยโยมเนี่ยใช้ไปเรื่อยเนี่ยไม่ว่าเลยไปไม่ว่าแต่ถ้าบอกว่ารู้แล้วเฉยเนี่ยมันเหมือนบังคับให้เฉยใช่ไหมโกรธแล้วเนี่ยมันเฉยเนี่ยมันไม่ยอมหรอกบังคับมันนะแต่ว่าโกรธก็ไม่ว่าได้ไหมมันเลยลอยอยู่เนาะแต่มันไม่จบทีเดียวนะไม่ต้องคิดว่าทำแล้วมันจะได้ปุ๊บอย่างนั้นแต่มันคลายละเราทำไปเรื่อย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 นะครับปุ๊บมันเกิดปุ๊บกำหนดปั๊บมันก็ดับได้เลยนี่คือไปรู้จริงเริ่มรู้จริงถ้าเราเริ่มทำไปเรื่อยๆฉะนั้นสติสามารถฝึกได้ตลอดถูกไหมฮะก็จะตื่นยันหลับเลยสติคือมารู้ตัวเราเท่านั้นแหละรู้เรารู้ทั้งดีและไม่ดีส่วนมากเราจะหมกเม็ดแล้วก็สร้างภาพอะไรที่ไม่ดีมันก็หมกเม็ดไว้ทำอะไรผิดพลาดมันก็หมกเม็ดแล้วก็แก้ตัวสร้างภาพใหม่แก้ไขได้แต่แก้ตัวแหละสังเกตเราถ้าเราสังเกตเราจะเห็นตัวพวกนี้ตอนนี้ถ้าเรามาทำสติจริงๆให้รู้จริงๆเนี่ยมันก็รู้ทั้งดีและไม่ดีเราก็จะเห็นความจริงของตัวเรามันก็เหมือนคนอื่นงั้นเราก็จะไม่ส่งจิตไปตำหนิใครแล้วตอนนี้ถ้ามันอยู่แบบนี้นะแต่มันเริ่มรู้ดีรู้ไม่ดีเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยจะร่ำรวยแค่ไหนยศถาบรรดาศักดิ์แค่ไหนจะเรียนรู้มันสูงส่งแค่ไหนระดับด็อกเตอร์กี่ใบก็ตามถ้าไม่รู้ดีรู้ชั่วก็ไม่ใช่ไม่ใช่มนุษย์นะมันมรู้สมบัตินี่มันรู้ดีรู้ชั่วไม่ต้องฐานะอะไรไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอะไรมีกายมีใจถ้าเรารู้ดีรู้ชั่วได้เนี่ยนี่คือหนทางของเราที่จะไปข้างหน้าเราสามารถเลือกทางเลือกได้ถ้ามันรู้ดีรู้ชั่วเนี่ยเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเสร็จแล้วก็ตายเปล่าเพราะว่าไม่รู้ตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะทำชั่วได้ง่ายเพราะไม่มีตัวกั้นเลยไม่มีเครื่องกั้นอย่างโยมนี่มีแล้วกั้นไว้ตั้ง8ใช่ไหมกันได้8ข้อก็ถ้า5ข้อมันก็จะห่างหน่อย8ข้อก็เริ่มถี่ขึ้นมาหน่อยตั้ง127นี่มันถี่มากเลยขยับตัวยากโดนหมดเลยก็คือเป็นโอกาสเป็นโอกาสเท่านั้นเพราะนั้นเป็นผู้หญิงไม่ต้องกลัวว่าจะมาคุณชาติหน้าขอให้เป็นผู้ชายคิดผิดเลยนะคิดผิดจริงๆนะเพราะเรามีกายมีใจทุกคนทำได้หมดผู้หญิงมีจุดอ่อนนิดเดียวความเป็นห่วงปริโภคกังวลเนี่ยตัวนี้เท่านั้นเองผู้หญิงเป็นคนที่จริงมีคนอดทนกว่านะผู้หญิงก็ว่าอดทนกว่าผู้ชายแต่ว่ามีความเป็นห่วงเยอะไอ้ตัวมันเหมือนนิดเดียวความเป็นห่วงความกังวลเนี่ยไม่มากหรอกแต่มันเยอะในที่สุดมันไม่หาช่องเข้ามาสงบไม่ได้เพราะตรงนี้เนี่ยจิตมันไม่ตั้งมั่นถ้าคนไหนทำตรงนี้ได้เนี่ยจะรู้สึกว่าจะเฮลสักหน่อยใจว่าผู้หญิงจะเป็นยังไงนะถ้าใครสังเกตแบบคนขับรถเก่งใช่ไหมเมื่อก่อนนี่ผู้หญิงขับรถไม่ค่อยมีแต่ใครขับรถได้เนี่ยรู้สึกเท่เลยผู้หญิงนะแต่เดี๋ยวนี้เยอะเต็มไปหมดแล้วส่วนมากก็จริงๆถ้าเรามีความคิดถูกก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิให้มันถูกต้องได้เนี่ยเส้นทางนี่มันไม่ยากเลยปัญหาคือต้องทำความเข้าใจให้ถูกว่าปฏิบัติแล้วเป็นยังไงข้อดีข้อเสียมีไหมไม่ใช่จะดีอย่างเดียวนะสมาธิเนี่ยพอเกิดเนี่ยถ้าเราไปใช้ผิดทางก็เป็นปัญหากับเรามันยึดพอมันยึดปุ๊บเนี่ยโอ้โหเก่งแล้วตอนนี้ไม่เชื่อใครเลยเนี่ยมันก็มินเมแต่ถ้าเรามาใช้พิจารณากายเราด้วยกำลังของมันเนี่ย
ก็ทำให้เราเข้าใจความจริงได้เป็นวิปัสสนาทำให้เราเข้าใจแล้วก็ชัดแล้วมันก็จะคลายความยึดมั่นจะคลายไอ้อุปทานตรงนี้ได้ก็จะช่วยได้มันจะค่อยๆพัฒนาไปเขาเรียกว่าภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาขึ้นไปงั้นสัมมาทิฏฐิก็เราต้องรู้เรื่องอะไรนี่ทางสายกลางตะกี้นี่สูตรนั้นเอาไว้ใช้เลยนะรู้แล้วไม่ว่านะเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่านะแล้วเราจะเริ่มเฉยจะไม่รำคาญใจจะค่อยๆรู้สึกพัฒนาปรับขึ้นมาเองพอทำบ่อยๆเขาตอนนี้กำหนดรู้บ่อยๆเดี๋ยวพออะไรเกิดปุ๊บมันกำหนดเข้ามาแล้วเนี่ยสติมาปัญญาเกิดอย่างนี้สติมาที่ไหนมาที่กายเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยทิ้งกายไม่ได้ต้องอยู่กับกายจับกายไว้อย่างเดียวเลยลมหายใจก็เป็นกายงั้นเราจับให้รู้ให้กลับมาที่กายก่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกลับมาปุ๊บชั่วขณะเดียววิเดียวในนั้นที่เรากลับมาเนี่ยแก้ไขได้เลยนะปัญญามันจะเกิดเพราะสติจะเป็นตัวเรียกปัญญามาใช้ดังนั้นถึงได้บอกว่าสติเป็นแสงธรรมที่จะนำปัญญาได้คนที่มีปัญญามากก็เหมือนก็มีเงินนะไม่ได้ใช้อะไรมีเงินเยอะแต่ไม่มีสติไปใช้เงินเขาหมดใช่ไหมก็ใช้ในทางที่ไม่ถูกได้ง่ายแต่ถ้ามีสติไปกำกับการใช้เงินก็ใช้ในทางที่ถูกขึ้นปัญญานี้ก็จะเป็นปัญญาที่ถูกต้องได้ เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสติเป็นไง ก็เลยโกงบ้านโกงเมืองเต็มไปหมดเลยเพราะการสติต้องให้เขามาฝึกสติแล้วก็จะดี คือคนไทยฉลาดนะคนไทยส่วนใหญ่จะฉลาดมาก็เรียกว่าคิดมีการคิดออกนอกทางนอกแนวมีวิธีการคิดที่ดีบรรพบุรุษเราฉลาดก็ส่งความฉลาดมาให้ลูกหลานเข้าไปนะ แต่เมื่อก่อนนี้ฉลาดแล้วก็มีคุณธรรมพอส่วนมากจะเรียนมาจากวัดใช่ป่ะพระสอนเขาจะฉลาดแล้วก็มีคุณธรรมไงแต่ทำไมนี่มันไปโรงเรียนสารพัดคิด ก็เลยคิดเยอะ เราก็เลยต้องมาหาตรงนี้ก็เลยฉลาดไงพอฉลาดแล้วเป็นไงอ่ะเขาต้องโกงธรรมชาติธรรมะก็เป็นเคยทำงานอย่างเคยที่เคยทำงานมาก่อนจะมาบวชเนี่ยเราก็อยู่ในฐานะหัวหน้าเนี่ยแล้วเราก็มีวิธีการที่มันจะได้ผลประโยชน์มาว่างั้นเถอะงานบริการเนี่ยมันก็ได้มาง่ายๆของเราบริการไม่ใช่เท่าไหร่ก็เป็นวิธีการมันไม่ได้ไปซิกแซกอะไรก็หรอกก็ตรงไปตรงมานั่นแหละก็ได้มาแล้วก็มาแบ่งลูกน้องแจกแจกในที่สุดครั้งหนึ่งก็ให้ไปอีกครั้งก็ให้อีกมาให้ครั้งอีกครั้งหนึ่งเอ๊ะทำไมมันน้อยมันน่าจะได้มากกว่านี้แน่ทีหลังก็เออเงินเองอย่าเอาเลยนี่อัตโนมัติเห็นป่ะเพราะมันเป็นอย่างนั้นนะคนก็จะเป็นลักษณะเนี้ยที่ว่าบัวสี่เหล่าคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันงั้นมันเป็นความจำเป็นที่คนฉลาดก็จะไปหาทางมันไปเองก็ต้องแก้ไขอย่างนั้นเพื่อความตัดความรำคาญไปดังนั้นถ้าเรามีสติเนี่ยจะมีคุณธรรมขึ้นมาเองสติผู้รู้เนี่ยมันจะรู้หมดต้องรู้ดีรู้ชั่วรู้แล้วเราจะละได้เองรู้ให้ชัดถึงจะใช้ได้เพราะนั้นในมรรคมีองค์8เริ่มจากนี่เราไม่เข้าไปแค่ที่สุด2อย่างใช่ไหมแต่นี่เข้ามาทางสายกลางแล้วเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่านี่เข้ามาตรงกลางแล้วมัชฌิมาแต่นี้ก็ต้องมาเริ่มทำความเข้าใจกับสัมมาทิฏฐิมันคืออะไรเข้าใจคำว่าสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าความเห็นชอบแล้วที่เห็นไม่ชอบจะทำไงเห็นชอบมันชอบยังไงอ่ะใช่ไหมเห็นชอบมันเห็นยังไงอ่ะเนี่ยก็เรียกว่าทัศนคติถ้าเห็นชอบได้มันก็จะพูดมันก็จะคิดชอบดำริชอบมันก็จะพูดชอบมันก็จะทำงานชอบเห็นไหมมโนกรรมปัจจิกรรมกายกรรมมันจะตามมาเลยเพียงทัศนคติที่ถูกเท่านั้นเองแต่ถ้าผิดมันก็ผิดไปเลยเลยคิดผิดพูดผิดทำผิดถ้าถูกเริ่มต้นจากต้องเข้าใจว่ามนุษย์เกิดมาโดยกรรมใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอกแล้วว่าเมมโมรีคือตัวการกระทำของเราจากความคิดจากคำพูดจากการกระทำกรรมมีสามทางการคิดก็เป็นมโนกรรมถ้าพูดเป็นวจีกรรมถ้าการทำทางกายก็เป็นกายกรรมแล้วเราทำทั้งวันเลยไม่รู้ว่าอันไหนดีอะไรไม่ดี
ใช่ไหมเราไม่รู้ดีไม่รู้ดีกับชั่วเราก็ยังไม่ชัดมันเป็นบางเรื่องเพราะฉะนั้นมันก็เอาเข้าไปสะสมไปหมดเลยเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาตายมันก็เอามาชั่งกิโลแล้วอันไหนมีกําลังมากกว่ามีจํานวนมากกว่าและกําลังกว่ามันก็ไปทางนั้นก่อนถ้าไปทางโลกโกรธหลงเยอะมันก็ลงข้างล่างก่อนถ้าประเภทว่ามีบุญเยอะก็โน่นขึ้นข้างบนไปก่อนแล้วไอ้กรรมไม่ดีไปไหมก็ไปเทวดาเวลาจะตายบางทีจะลงนรกก็มีนะอย่างอุณหิตสวิชัยอยู่ในหนังสือที่หลวงปู่อากาลวัตสูตรนะเทวดาชื่ออุณหิตวิชัยก็รู้ตัวว่าจะหมดอายุเทวดาอีกไม่กี่วันอีก7วันเนี่ยจะหมดแล้วแล้วเขาจะเห็นรู้ว่าจากเทวดาเนี่ยเขาต้องลงนรกอีกยาวนานเลยอีกนานมากไม่รู้จะทำไงก็วิ่งไปหาพระอินทร์พระอินทร์ก็บอกไม่รู้จะช่วยยังไงไปหาพระพรหมพระพรหมก็ช่วยไม่ได้กลับมาที่พระอินทร์พระอินทร์บอกเอางี้สิลงไปหาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยมาเฝ้าพระพุทธเจ้าขอความช่วยเหลือพระเจ้าก็บอกเอางั้นเธอไปสวดบทนี้จึงเป็นเหตุให้ว่าบทอุณหิตสวิชัยเนี่ยเป็นบทต่ออายุเทวดาใครคิดว่าจะต่ออายุเทวดาก็เอาลองไปสวดดูนะพอโยมเนี่ยเป็นเลยเทวดาแล้วเป็นพรหมแล้วเนี่ยอ้าวสินแปดในพรหมแล้วนะอัปปรมัจจริยาพระพุทธเป็นพรหมเลยเนี่ยชื่อไปอยู่พรหมโลกหมดแล้วเนี่ยทันทีที่รับสินแปดใครรับไว้บ่อยๆก็ชื่อก็ขึ้นไปเยอะหน่อยชัดเจนขึ้นแล้วก็จิตที่ทําจิตให้สงบได้เท่าไหร่ก็ตามชั้นของพรหมมี20ชั้นถึงได้บอกว่าต้องสะสมตรงนี้ไว้สะสมไปเลยแต่ถ้าโกรธทีก็ลงนรกทีเอาป่ะไม่เอาก็อย่าโกรธนี่ไงต้องทันมันถ้าโกรธทีท่องไว้เลยก็ได้เป็นสูตรถ้าโกรธทีลงนรกไม่เอาไว้ใช่ไหมโอ้ยไปทำไมนรกมันเป็นอย่างนั้นเลยนะโยมไม่ใช่เขาส่งไปทางไหนอะไปถึงนรกเร็วจังทางไลน์ป่ะทางเฟซมันเหมือนกันเลยฮะส่งแบบนี้จริงๆอาตมาคิดจะทำแอนิเมชันอยู่กันเนี่ยอย่าหาใครมีฝีมือพอทำบุญปุ๊บนี่ส่งกดหลายชุบขึ้นมาอยู่บนเลยใช่ไหมพอกดปุ๊บกดชุบลงล่างแล้วเอ้ามันไปอย่างนั้นเลยนะแล้วเรื่องจริงสัญญาตัวนี้มันโหสุดยอดมากสัญญามนุษย์นี่โหไม่รู้เท่าไหร่อินฟินิตี้กิกเลยใช่ไหมโทรศัพท์ยังมีเต็มที่ก็64กิกอันนี้อินฟินิตี้มันจำมาตั้งแต่อดีตชาตินะจำมาทุกภพทุกชาติแล้วก็ต้องมาใช้นี่ไงจำเพราะจำเป็นกรรมงั้นเราต้องเชื่อเลยว่ากรรมมันมีอย่างนี้กรรมทำโดยตัวเราเองงั้นกรรมเป็นกรรมกลางๆไม่ดีไม่เลวแต่เราพูดถึงกรรมเราจะนึกว่าเอ้ยคนมีกรรมไม่ดีนะใช่ไหมเมื่อก่อนเขาใช้คำว่าบุญกรรมกับบาปกรรมบุญกรรมบาปกรรมบุรุษก็พูดคำนี้เลยนะแต่ตอนหลังเรามาบุญเอากรรมเอาออกเอาบุญมาแต่ไอ้บาปดันเอากรรมมาไม่ได้บาปใช่ไหมบุญกับบาปมันเหมือนก็จะพูดแล้วมันไงงงๆมั้งก็เลยเอากรรมเป็นบาปไปเอาบุญก็คือเอาแต่บุญมาไอ้คำว่ากรรมก็หายไปกรรมคือการกระทำยังเป็นกลางๆถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีเห็นไหมมโนกรรมวจีกรรมดีกายกรรมดีเป็นผลดีก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมไปนิพพานถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ใช่ไหมเป็นผลให้เกิดเป็นบาปเป็นผลให้ไปเกิดในอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่เริ่มต้นจากตรงนี้เองที่เราคิดเราพูดเราทำนี่คือกรรมที่เราทำเพราะฉะนั้นสวรรค์นรกมีจริงไหมสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเลยที่บอกเลยใช่ไหมถ้าคิดดีพูดดีทำดีเมมไปแล้วไปสวรรค์ไปพรหมถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็เหม็นไปแล้วไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจอยู่ที่เมมโมรีนี่แหละมันบันทึกเอาไว้เรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นตายแล้วไปไหนนี่แหละไปตามกรรมนั้นกรรมจึงจะแม้ตัดให้แตกต่างกันไปด้วยเหตุอย่างนี้ไงเนี่ยเราเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นโทษใครไม่ได้อาตมาถึงบอกว่าต้องยอมรับความจริงเราใช้เข้าไปใครเชื่อมาด่าเราเนี่ยนะถ้าเราหยุดใช้นี่ไปตัดกรรมเราได้นะ ถือว่าเราตัดได้เลยเราใช้กรรมแล้วจบแต่ของเขาต่อของเขาเองอันนั้นช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นใครเขามาว่ามาด่าเราเนี่ยแทนที่เราจะไปด่าสวนเขาเนี่ย
เออเสียเปรียบเลยนะใช่ป่ะลงต่ำกว่าเขาอีกอ่ะก็เราเห็นตรงนี้แล้วเขาเกิดแต่เราหยุดเราแก้กรรมนี่วิธีแก้กรรมเขาแก้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะช่วยแก้งี้ด้วยวิธีไหนอ่ะ ทำไงจะระงับตรงนี้ได้ไม่สวนก็ไม่ว่าอ้าวส่องไว้เลยบอกแล้วไงสู่หลวงปู่ได้ผลจริงๆโยมอาตมารับประกันคุณภาพโยมทำให้มันได้เรื่อยๆทุกวันนะเท่าที่ได้คร่าวๆไม่ต้องไปเพ่งเล็งให้มันเจาะจงมากคือนึกไม่ได้นึกเมื่อไหร่ก็ว่าไปเลยทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นค่อยๆทำพัฒนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเริ่มดีขึ้นไปเองเดี๋ยวก็ไม่ว่าอะไรก็กลายเป็นคนน่ารักไปเลยใช่ป่ะคนมีอะไรก็ไม่ว่าอะไรนี่น่ารักนะดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าก็เฉยอย่างเดียวแล้วเราจะมีความสุขมันจะสบายใจไปเองวิธีง่ายๆเลยแต่เราไปหาวิธีคิดที่จะแก้ทุกข์มันก็เลยคิดเพิ่มอีกก็เลยเพิ่มทุกข์ไม่รู้ตัววิธีการท่านบอกว่าเพียงแต่กำหนดรู้ด้วยปัญญาใช่ไหมทุกข์ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็กำหนดรู้ทุกข์กายทุกข์ใจแล้วก็ปล่อยเลยแล้วก็มาดูลมเนี่ยตอนนี้ใช้ตอนใกล้ๆจะตายก็ใช้ได้ก็มาใช้มาแล้วจริงๆซ้อมตายมาแล้วมันโอ้โหมันทรมานเยอะมันเข้ามาลุมปวดหัวปวดตัวปวดสารพัดคือเห็นจะอาเจียนเปิดบอกไม่ถูกอ่ะก็ปล่อยเลยก็กำหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ดูลมมันก็บีบคั้นอีกปวดมากอีกก็กายใจลมก็กายใจลมอยู่เงี้ยยอมใจลมไปๆมามันเข้ามาอยู่ที่ลมตอนนี้ทุกบีบคั้นเนี่ยจิตมันหาที่พึ่งตอนนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เห็นเลยไม่รู้อยู่ไหนพุทโธยังนึกไม่ออกเลยโยมจะบอกให้เพราะฉะนั้นการที่ให้ฝึกกำหนดอย่างเงี้ยมันเป็นของจริงๆที่มันชัดงั้นกายใจลมอยู่เงี้ยไปๆมาจิตมันเข้ามาพึ่งลมพอมันพึ่งลมปุ๊บมันตั้งมันมันเห็นลมเลยเอ้าลมเข้าลมออกเป็นสายได้เห็นแล้วตอนนี้เล่นไพ่ได้ต้องอื่นมันหายไปเองเลยมันก็ค่อยคลายมันไปแต่ดูไปดูมาลมก็ละเอียดไปละเอียดไปอันนี้หนักๆเข้ายังไงอ่ะมันจะหยุดอ่ะมันเหมือนกับลมจะหมดอ่ะเราก็เอ๊ะจะตายเหรออะไรลองดูสิจะตายยังไงจิตตรงนั้นมันไม่เกิดอะไรเพราะมันตั้งมั่นแล้วไงเพราะนั้นความตายเข้ามาเนี่ยมันไม่รู้สึกแล้วเพราะจิตคนถึงตรงนี้ถึงที่พ่อท่านบอกเมื่อกี้นี่แหละถ้าถึงสมาธิตรงนี้ได้เนี่ยมันไม่กลัวหรอกแต่ถ้าออกมาอีกเรื่องนึงแต่ตอนขณะที่อยู่ตรงนั้นมันไม่รู้สึกหรอกไหนดูสิพอดูปุ๊บไงรู้ป่ะมันเข้าไปแล้วมันโดนกั้นที่บอกว่าเข้าแล้วไม่ออกไงสะเลดไม่รู้มาจากไหนโยมคนที่จะตายจะตายเพราะสะเลดนะมันจะมีสะเลดเป็นหนักๆสะเลดแข็งเป็นก้อนๆมาจุกกึกตรงเนี้ยแต่นี่มันเข้าไปแล้วมันไม่ออกออกไม่ได้ไอ้ที่เข้าก็เข้าไม่ได้ที่ธรรมะบอกให้ใจเข้าไม่ออกให้ใจออกไม่เข้าเขาก็ขำบอกไม่ต้องขำเรื่องจริงแล้วก็เงียบไปเลยหายไปเลยก็ตื่นขึ้นมาเลยไป2 วันได้มั้งก็มาดูอ้าวยังไม่ไปนี่ยังมาอีกยังนึกเลยเอ๊ะมาทำไมเฮ้ยตอนตายนี่สบายมากเลยแล้วเราก็ดูขนาดมันบีบคั้นมากเลยมันทุกข์มากเลยเวทนามันแรงมากโยมใกล้จะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยมาทนไว้เนี่ยดีแล้วฝึกทนไว้ทนเพิ่มไว้นั่งก็นั่งให้มันข้ามอารมณ์ไปเลยนั่งทนไปก็ได้อยากจะรู้ว่านิวรณ์ดับตอนไหนก็นั่งให้ได้4 ชั่วโมงไม่ต้องขยับจะเห็นนิวรณ์ทุกตัวดับได้หมดเลยบางคนต้องถึง5 ชั่วโมงเขาคนคิดมากถ้าคนไม่คิดมากประมาณ4 ชั่วโมงก็จะข้ามที่ว่าสังฆทานเมื่อก่อนมาใหม่ๆเป็นงี้ไงอาตมาก็ไม่รู้หรอกเขาบอกพระเนี่ยเขาพูดกันมาที่นี่ต้องนั่ง4 ชั่วโมงนะถึงจะผ่านถ้าไม่4 ชั่วโมงไม่ผ่านเราก็ไม่รู้เราก็นั่งเขาแข่งเหมือนกลายเป็นแข่งกันไงแข่งกันนั่งแข่งไปแข่งมามันได้จนกระทั่งวันหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยตะลงเทศที่ลานธรรมเนี่ยเราก็นั่งฟังตั้งแต่3 ทุ่มยันที1 4 ชั่วโมงเป๊ะโยมนั่นน่ะเห็นเวทนาทั้งหมดแล้วก็รู้ว่ามันดับอันนี้โยมจะรู้ยังไงมันต้องทำให้ถึงตรงนั้นแล้วถึงจะพูดให้ฟังได้แล้วโยมจะเข้าใจธรรมะได้ทะลุปูโป่งได้เลยถ้ามันดับนิวรณ์ได้หมดจริงๆนั้นจริงๆแล้วมันจะดับชั่วขณะชั่วขณะที่บอกแล้วไงเป็นคณิกะก่อนแล้วก็จะเริ่มต้นดับได้มากขึ้นจนกระทั่งมันดับตรงนั้นได้แต่เสร็จแล้วพอได้แล้วเป็นไงแหมใจมันพองเลยนะชนะแล้วเราผ่านแล้วว่างั้นเถอะ
ยังโง่อยู่ตอนนั้นน่ะนี่จริงขนาดก็เคยปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะเออก็ทํามาเรื่อยนี่แหละทํานู่นไม่ได้ทําแบบสม่ําเสมอไงทํามั่งไม่ทํามั่งเมามั่งอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็เลยพอมาทําตรงนี้จริงๆมันมาเจอเขาก็เลยเอ๊ะจะทํายังไงดีก็มานั่งนึกจริงๆแล้วพอก็เริ่มทําไปมันไปมันเองนะตามข้อวัดที่ทําเนี่ยถึงเวลาทําก็ทําเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพอมันได้ปุ๊บเราก็คิดว่าเออใช่มันเป็นสมาธิแล้วอันนี้ทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สําเร็จเองเนี่ยคิดแบบว่าโง่คิดแบบไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาอะไรยังไม่เข้าใจตรงนี้อ่ะถึงได้พยายามมาเน้นกับโยมตรงนี้ไงว่าสงบไม่ต้องเยอะหรอกแต่พิจารณากายให้เยอะพิจารณาผมคนเล็บหนังนี่แหละกายภายนอกนี่แหละที่เราหลงมันอยู่นี่แหละจะได้คลายความยึดมั่นตรงนี้ได้มันจะค่อยๆคลายไปจนกระทั่งเราไปเห็นความจริงเพราะในหนังสือสวดมนต์ก็กล่าวไว้แล้วว่าการจะไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ละอย่างเนี่ยท่านบอกให้แยกออกมาแก้ห่อกันห้าแล้วก็แยกมาแล้วก็พิจารณาทีละอย่างอะไรมันเที่ยงแต่จริงๆด้วยสภาวะที่มันเกิดวิปัสสนาตัวเนี้ยลักษณะของสายลักเนี่ยคือเต็มวิปัสสนามันจะเกิดเองโยมไม่ใช่ความคิดแต่มันบนพื้นฐานที่เราพิจารณาไว้เหมือนกันที่เราคิดเอาไว้นี่แหละคิดไปเข้าใจไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆถอนไปเรื่อยๆแต่ถึงเวลาอยู่มันขึ้นมาเลยปุ๊บเหมือนกับธรรมะที่เกิดนี่แหละโยมดูไปเรื่อยๆดูกายไปดูมามันอยู่ๆมันหยุดคิดไปหยุดคิดก็เป็นสมาธิทั้งมันหยุดคิดก็กำหนดรู้กายสงบใจสงบแล้วมันคิดอะไรไม่ได้หรอกแต่รู้ตัวอย่างนี้นั่งก็นั่งอยู่ก็รู้ตัวแต่มันสงบไม่คิดอะไรแต่อยู่มันเกิดคิดขึ้นมาเฉยๆปุ้งขึ้นมาเป็นไม่เยอะนะจะมีคำหรือเป็นประโยคหนึ่งขึ้นมานั่นแหละธรรมะเกิดธรรมะเกิดก็ตัวนั้นวิปัสสนาเกิดก็เป็นเดียวแบบเดียวกันมันจะขึ้นมาเองแต่ก็บนพื้นฐานที่เราพิจารณากายไว้บ่อยๆนี่แหละพิจารณาผมคนเล็บหนังตามความเป็นจริงนั่นแหละนี่แหละรู้จริงคือรู้ลักษณะนั้นก็เรียกว่าความเห็นชอบตัณฐานคติก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นความเห็นชอบขั้นที่หนึ่งก็คือมารู้กรรมว่ากรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนี่ชัดเจนใครเชื่อมั่งว่ามีใครไม่เชื่ออ้าวเชื่อก็ไม่ยกไม่เชื่อก็ไม่ยกเอ้เชื่อดีไม่เชื่อดีไอ้เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ได้เงินก็50-50ไปก่อนเนาะ50-50อยู่ตรงกลางนะไม่เอียงไปไหนนะใช่ไหมนั้นจะเชื่ออะไรท่านบอกว่า50-50ไปก่อนอย่าเชื่อทีเดียวแล้วอย่าปฏิเสธทีเดียว50-50แล้วเราก็ใช้เป็นปัญญาพิจารณาเราก็จะใช้ได้จะคบใครก็เหมือนกัน50-50ไปก่อนนี่คำสอนหลวงพ่อสนองเลยนะท่านสอนมาแบบนั้นทำให้เราใจมันเป็นกลางขึ้นมาใช่ไหมเพราะนั้นท่านก็บอกอีกเหมือนกันเนี่ยใครไม่เชื่อก็ตามใจมันมีจริงเดี๋ยวพอตายแล้วแหมรู้งี้เชื่อแต่ก็ดีแล้วแต่สายไปแล้วใช่ไหมมันไปแต่แล้วอะถ้าเราเชื่อก็ไม่ได้เสียอะไรนี่นะถูกไหมท่านก็บอกว่าคิดดีพูดดีทำดีเขาสอนกันเยอะด้วยก็อยู่ที่เราทำทั้งหมดเพราะนั้นเราปรับตัวทำของเราได้ที่หลวงพ่อท่านก็เทศบรรดาคู่ใช่ไหมว่าปฏิบัติทำที่เราไม่ได้ทำที่ใครปัญหาทุกอย่างในโลกแก้ได้หมดเลยทำมาแก้ที่เราถ้าแก้คนอื่นไม่จบถ้าแก้ที่เราจบเพราะนั้นเราต้องมารู้ความจริงแล้วเรายอมรับความจริงยอมรับความจริงเสร็จแล้วตรงนี้แหละมันจะแก้ได้เราจะเห็นความอยากและไม่อยากของเราละตัวนี้นี่ละสมุทัยทุกข์ก็ดับถ้าไม่งั้นเราคิดวิธีหาวิธีแก้ทุกข์มันก็คิดเข้าไปเพิ่มทุกข์เพราะความคิดมันเป็นทุกข์นี่ตัวละเอียดดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นตัวละเอียดเนี่ยจะเป็นความคิดเนี่ยมันคือตัวนั้นเลยคิดดีก็ทุกข์คิดไม่ดีก็ทุกข์ใช่ไหมแต่หยุดคิดล่ะสงบสุขเย็นก็มันเป็นสมาธิหยุดคิดมันอยู่กันแค่นี้เองมันอยู่กันหน้ามือกับหลังมือนี่แหละเห็นไหมเพราะนั้นเรามักจะไปทางหน้ามือจะออกข้างนอกอยู่เรื่อยเลยเมื่อไหร่เราพลิกกลับฟึบมานั่นแหละพลิกกับฝ่ามือก็พลิกมาตัวเราบ่อยๆงั้นวันหนึ่งก็พยายามกลับมาที่ตัวเองบ่อยๆบ่อยเข้านี่สมาธิข้อต้นถัดมาแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องอาการ32ร่างกายเรานี่ประกอบไปด้วยอาการ32เป็นชิ้นส่วนประกอบกันขึ้นมาเท่านั้นเองเนี่ยรถคันหนึ่งประกอบเป็นหลายๆชิ้นส่วน
ล้อออกไปเอาหลังคาออกไปตัวถังออกไปก็ไม่เป็นรถใช่ไหมเป็นอะไรจินตวนมนุษย์ก็เหมือนกันเราก็ลองเอาออกมาดูเวลาปฏิบัติใช้ง่ายๆก็ได้โยมไปท่องอาการ32ให้ได้แล้วพอเริ่มนั่งโยมก็นึกไปเลยเกศาก็นึกถึงผมโลมาก็นึกถึงขนตัวร่างกายหน้ากาก็นึกถึงเล็บตันตาก็นึกถึงฟันตะโจก็เป็นนึกถึงหนังหุ้มร่างกายมังสังเนื้อก็ลอกหนังออกไปก็เห็นเนื้อเนี่ยเราก็ไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆ32พอครบ32ก็ละจบแต่ถ้าเราไล่ไปแล้วมันเกิดสงบก็ให้มันรู้ว่าสงบตอนสงบมันจะไม่คิดมันหยุดคิดชั่วขณะเพราะนั้นสติเนี่ยฝึกได้ทุกอิริยาบถตะกี้นี่บอกค้างไว้นิดว่าถ้ากายนิ่งโดยอิริยาบถนั่งยืนกับนอนให้จิตเดินนะให้จิตมันเดินอยู่ที่กายไปมาแล้วเดี๋ยวจะไปจับลมต่อก็ได้แต่ถ้ากายเคลื่อนไหวมีอย่างเดียวคือเดินให้ใจนิ่งกายเคลื่อนไหวแต่ใจนิ่งเฉยนิ่งเฉยอยู่ที่การเคลื่อนไหวนิ่งอยู่ที่การเคลื่อนไหวเพราะนั้นเมื่อไหร่เราเดินพยายามเอาจิตไว้ที่เท้าให้ได้กำหนดไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันจะคลายความคิดจากข้างนอกมันจะเริ่มมาอยู่ตรงนี้เนี่ยสติเกิดเงินตัวเดินคือตัวที่ทำสติเพราะมันเคลื่อนไหวสติเราตามรู้แล้วมันรู้มันก็เกิดดับไปเรื่อยเนี่ยมันเคลื่อนไปเรื่อยแค่รู้เห็นไหมสติจะมีกำลังเพราะการเดินงั้นการเดินโยคมเคยบอกไว้แล้วว่ามี2วิธีด้วยกันวิธีที่1คือเดินพิจารณาธรรมก็เดินคิดนั่นแหละคิดอะไรไม่ออกก็มาเดินไปเดินมาวิธีนี้ต้องเดินให้เร็วเท่าที่เราจะเร็วได้กำหนดทางเดินเป็นเส้นตรงไปยาวสักประมาณ20ถึง25ก้าวแล้วก็นับก้าวไปถ้ามีที่นะก็ทำจะไม่มีประมาณนี้ก็พอจะได้แต่ยาวกว่านี้หน่อยก็ได้แล้วก็เดินไปเดินมาให้เร็วที่สุดไม่ต้องกำหนดอะไรฟรีจะตายมันจะคิดอะไรคิดไปเลยเนี่ยวิธีนี้เราไว้ท้าทายถ้าผู้คนทำแบบนี้ได้เป็นประจำจะเป็นคนไม่เครียดเลยก็มันจะเครียดเมื่อไหร่ก็เดินนะแล้วมันก็นวดพื้นเท้าเราไงนวดพื้นเท้ากระตุ้นปลายประสาทกระตุ้นอยู่ที่พื้นเท้ามันคลายเวลาเครียดลองไปนวดเท้าดิเวลาเราเครียดขึ้นมาลองไปนวดเท้ามันเครียดก็นั่งนวดเท้าเราเนี่ยกดไปกดก็จะคลายได้เพราะฉะนั้นเราใช้วิธีนวดโดยการเดินเร็วๆวิธีนี้ถ้าทำให้ได้สักครึ่งชั่วโมงทุกวันได้นะจะเป็นการรักษาสุขภาพดีมากไม่ต้องไปลดความอ้วนที่ไหนหรอกทำแบบนี้แหละรับประกันคุณภาพจริงๆมันเป็นเกิดธาตุไฟไงคนที่บางคนนี่ก็ไม่ได้ทานอะไรมากนะแต่มันอ้วนใหญ่เลยใช่ไหมนั่นคือธาตุไฟอ่อนบางคนนี่โอ้โหเต็มที่เลยไม่เคยอ้วนเลยอาตมาเนี่ยฉันเยอะเมื่อก่อนเป็นโยมเนี่ยกินเยอะไม่อ้วนหรอกเหมือนกับธาตุไฟมันพอไงมันมีกำลังแต่ถ้าพออายุล่วงเลยแล้วธาตุไฟก็เริ่มอ่อนไปตามกำลังเหมือนกันตอนนี้ก็ต้องเลือกรับประทานอะไรที่มันย่อยง่ายขึ้นเพราะนั้นมันก็มีอยู่ในจุดแค่นี้การเดินพอเราเดินเร็วๆเนี่ยถ้าเดินให้ได้ครึ่งชั่วโมงขึ้นไปทุกวันนะทุกวันครึ่งชั่วโมงการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ำไม่ว่าจะเป็นวิ่งจะเป็นวิ่งบนสายพานหรือจะเป็นปั่นจักรยานหรือจะเป็นการเดินแบบเนี้ยครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนี่เป็นการรักษากายรักษาสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บหายไปหลายโรคเลยเนี่ยเดินให้ได้ประจำพระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วพระองค์ก็เดินทุกวันแล้วอะไรเกิดขึ้นขณะเดินเกิดขายพยานญาณเกิดขึ้นมานะอยากจะมีหูทิพย์ตาทิพย์ก็เดินบ่อยๆเอ้ามันเป็นจริงๆญาณมันเริ่มจากตรงนั้นก่อนเพราะคุมใจได้นะสติมาคุมใจได้เพราะใจเราเนี่ยมันไวกับแสงไวกับเสียงใช่ไหมไวกับเสียงก็มาใส่วิทยุไงหูทิพย์ไวกับเสียงก็มาใส่ทีวีก็เป็นตาทิพย์แต่ว่าจิตนี่ไวที่สุดถ้าเราคุมได้ตาทิพย์หูทิพย์ก็ง่ายๆไม่ยากใช่ไหมหรือยากอีกงงค่อยๆฝึกไปแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจอันที่2ขั้นถัดมาใช่ไหมจากรู้เรื่องกรรมเข้าใจในกรรมสวรรค์นรกมีจริงถัดมาก็มาเชื่อเรื่องอาการ32ที่ประกอบเป็นเรานั่นแหละแล้วก็ใช้ปฏิบัติแบบนี้แหละ32อย่างก็ท่องมันอยู่อย่างนี้ทุกวันจะเห็นไม่เห็นไม่เป็นไรเอารู้ไว้ก่อนท่านบอกถึงไม่เห็นถ้ารู้จนกระทั่งมันแจ้งขึ้นมาก็สำเร็จได้แต่ถ้าทั้งรู้ทั้งเห็นก็ดีหลวงปู่ท่านพูดอย่างนี้นะยังไม่เห็นก็ไม่ใช่ปัญหา
แต่ก็ตาตั้งรู้ตั้งเห็นเนี่ยมันจะจัดมันจะเป็นของมันเองแต่ก็เรียกว่าเห็นได้ตาในไงขณะตัวรู้อันนี้ว่าจะมีเห็นทั้งตาในตานอกอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของบารมีแต่ละท่านไปที่สั่งสมมาที่ทำมามันก็จะไปต่อกับมันนั่นแหละอันนี้เราก็มารู้การระลึกสองใช่ไหมพอรู้การระลึกสองตอนนี้ก็มาแบ่งเป็นธาตุสี่นี่สมาธินะเป็นระดับขึ้นมาเนี่ยแบ่งเป็นธาตุสี่ก็มารู้จักอาการเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงๆไหวๆเป็นธาตุลมส่วนให้ข้อมูลกับร่างกายก็เป็นธาตุไฟ37องศาเซลเซียสเราก็พิจารณาความเป็นธาตุบางทีธาตุอะไรปรากฏตอนนี้นั่งอยู่นี่ร้อนไหมธาตุไฟทำงานถ้านั่งแล้วเย็นอ้าวเป็นอาจจะเป็นธาตุลมหรือธาตุน้ำก็แล้วแต่สภาวะแต่นี้พอเรารู้ความเป็นธาตุเราก็เห็นจิตมันเริ่มคลายความยึดไปเยอะมากแต่รู้ความเป็นธาตุได้เริ่มละเอียดแล้วเพราะว่ามองใครก็เป็นก็ธาตุสี่เหมือนกันนะใช่ไหมผู้หญิงผู้ชายก็มีธาตุสี่เหมือนกันไม่มีแตกต่างกันเลยก็ดูทุกคนก็เป็นธรรมดาก็ไม่เห็นไม่รู้จะคิดอะไรกับใครทำไมใช่ป่ะคิดร้ายคิดดีก็ไม่รู้จะคิดทำไมถ้ารู้ความเป็นธาตุได้นะมันจะเริ่มตรงนี้ขึ้นเริ่มละเอียดแล้วแต่แล้วพอมาแยกความเป็นธาตุได้แล้วต่อไปก็มาแยกขันธ์ห้าก็เรียกว่าแก้ห่อขันธ์ห้านี่คือตัวสัมมาทิฏฐิขั้นสูงแล้วขั้นละเอียดขึ้นไปก็คือมารู้ขันธ์ห้ามีอะไรอ่ะรูปขันธ์กองแห่งรูปเวทนาขันธ์กองแห่งเวทนาใช่ไหมรูปก็คืออาการ32เป็นรูปขันธ์ที่เห็นได้เวทนาก็สวยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยถ้าขยายก็เป็นเวทนา5สุขกายก็เป็นสุขเวทนาทุกข์ใจก็เป็นโสมนัสเวทนาทุกข์กายก็เป็นทุกขเวทนาถ้าทุกข์ใจก็เป็นโทมนัสเวทนาถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอุเบกขาเวทนาก็คือสวยความรู้สึกนั่นแหละแต่แล้วกองที่สามกองของสัญญาเมมโมรีตัวนี้แหละสัญญามันจำหมดเลยเห็นไหมเป็นกองเลยเยอะมากอันที่สี่ก็เป็นกองของสังขารปรุงแต่งอันที่ห้าก็เป็นเรื่องของวิญญาณที่กล่าวไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็มาแยกดูที่ว่าเรามีอะไรมันประกอบตัวเนี้ยพอเราเห็นตรงนี้ชัดเจนขึ้นตอนนี้มารู้วิธีการทำงานอย่างโยมมองปุ๊บมาที่เนี้ยอะไรทำงานจะว่าอะไรทำงานพอเห็นปุ๊บรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรทำงานตาเห็นฮะตาเห็นวิญญาณใช่ปะสุดท้ายเลยเพราะที่ตามีวิญญาณจักษุวิญญาณจึงทำให้เกิดการกระทบของอายตนะภายในกับภายนอกภายในไปกระทบภายนอกแล้วมีวิญญาณถึงเห็นขึ้นมาได้ถ้าไม่มีวิญญาณก็ไม่เห็นตาบอดใสวิญญาณหายไปบอดตาใสมองไม่เห็นนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นดูที่สุดท้ายเลยเขาเขียนเรียงไว้เพราะว่าเป็นปริยัติเนี่ยเขาต้องเรียบเรียงลักษณะเป็นการเรียงเป็นข้อเป็นอะไรต่างๆแต่สภาวะจริงที่ทำเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องแล้วดังนั้นตัวปฏิบัติกับตัวปริยัติจึงแตกต่างกับตรงนี้ไงดังนั้นใครไปอ่านหนังสือแล้วเอาปริยัติมาปฏิบัติจะสับสนเอาเข้าจริงๆแล้วจะเป็นอย่างนั้นเริ่มต้นอาจจะไปได้แต่ต่อไปเราจะติดเพราะฉะนั้นการฝึกปฏิบัติเนี่ยประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อก็บอกถ้าจะเรียนปริยัติเรียนไปเลยจนจบด็อกเตอร์ก็มีแต่ถ้าจะเรียนปฏิบัติเมื่อไหร่ทิ้งตำราให้หมดอาตมาได้มาตั้งแต่เริ่มต้นก่อนจะบวชเลยละมาสมัครกับหลวงพ่อนี่แหละแล้วท่านก็บอกมาคำหนึ่งก็บอกว่าเราเรียนรู้มาเยอะแต่บอกที่รู้มาทั้งหมดเอาทิ้งไว้หน้าวัดก่อนนะเรามาเริ่มเดินนับหนึ่งที่นี่เนี่ยเดินนะท่านเน้นคำว่ามาเดินแล้วในที่สุดวันที่ว่า4ชั่วโมงผ่านนะก็มันรู้แล้วว่าตั้งแต่เริ่มปวดจากตรงไหนตรงไหนความปวดเป็นยังไงมันถึงเวลายังไงแล้วมันค่ามันหายไปยังไงมันจะเห็นตัวนี้ก็เรียกเห็นเวทนาในเวทนาสุขทุกข์มันเห็นอยู่ตรงนี้เลยทุกข์ดับไปสุขเกิดเลยก็จะเกิดเป็นตามขั้นของมันจนกระทั่งที่สุดทุกเต็มที่ก็สุขมากเหมือนกันมันจะเป็นแค่นี้เองที่สุดแล้วจิตมันฟูเลยแหมชนะแล้วแหมมันเรียกว่าไงอ่ะเพิ่มใจเลยล่ะก็เดินยืดอยู่อย่างนี้แหละแต่ไม่พูดใครยิ้มกลิ่มไปเลยนี่แหละตัวตน มันยืดแล้วหรอมันเข้าไปยึดเข้าไปแล้วนิดหน่อยเพียงพอใจเนี่ยมันยืดแล้วแล้วก็เดินอยู่ตรงนวกะตอนนั้นนวกะยังไม่มีครับจะมีตลายิ้มเป็นสังกะสีฝั่งตรงข้ามนวกะเราก็เดินไปก็จะไปทางนู้นแล้ว
ปทางหลวงปุ๋ยก่อนอยู่หลวงปุ๋ยทำปุ๋ยอยู่เหมือนกันหลวงพ่อก็เดินมาผ่านชุบท่านบอกจะไปนั่งให้มันยืดเหรอเราก็ตกใจก็อ้าวนึกในใจก็อ้าวเขาก็บอกว่านั่ง4ชั่วโมงอะแล้วก็หลวงพ่อมาเมตตาเองแต่อีตอน3ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหมันจะไม่ไหวปวดเข้ากระดูกอะจะเลิกแล้วล่ะอ้าวเอาไว้อีกมันได้3แล้วเนาะเอาอีกชั่วโมงเอาไว้วันหลังแล้วกันนึกในใจเพราะมันยอมตายมา2ชั่วโมงแล้วไงผ่านแต่ละชั่วโมงเนี่ยโอ้โหมันต้องยอมตายจริงแต่พอชั่วโมงที่3ยอมตายก่อนแล้วมันก็ไม่ยอมมันก็บอกไม่เป็นไรไม่ต้องตายก็ได้เดี๋ยววันหลังก็ทำได้แน่มันหลอกเราเฉยๆมันเราก็เชื่อมันก็เตรียมแล้วเอาละเดี๋ยวจะเอาละจะออกละก็กำหนดจะกำหนดออกอยู่หลวงพ่อพูดกันมาเฉยอ่ะแค่นี้ทนไม่ได้ไปทำอะไรกินมันก็ตกใจเลยเอ๊ะถ้ารู้ได้ไงท่านเทศอยู่ก็เทศไปแต่อยู่จะมาพูดคำนี้เราก็นึกกลับมาเลยเออใช่ท่านอายุมากกว่าเราอีกแล้วท่านตกเขามาเนี่ยท่านกระดูกท่านหักจริงๆอ่ะแต่เราปวดเหมือนกระดูกมันจะแตกแต่ของท่านมันแตกจริงๆท่านก็ยังนั่งก็นั่งเหมือนกับเราอย่างเงี้ยไอ้เราทนไม่ได้โอ้โหสมควรตายตายไปเลยก็นึกแค่นี้เท่านั้นนะโยมมันข้ามอารมณ์3ชั่วโมงไปจมในข้าม4ชั่วโมงได้แล้วมันยึดเลยนะถึงได้บอกว่านั่งแข่งกันเนี่ยมันยึดนะใครว่านั่งเก่งอะเก่งไม่สำเร็จบอกให้เลยคนสำเร็จคือคนพยายามตะม่ำเสมอคนขยันนั่นแหละคนเก่งเป็นตัวตนเป็นทิฏฐิเพราะนั้นสังเกตให้ดีเพราะได้ใช่ไหมเพราะได้ใช่ไหมเราทำได้ใช่ไหมใครได้กูได้ถูกไหมอะไรก็แล้วแต่ปฏิบัติแล้วได้กูได้มันเป็นตัวตนเห็นป่ะแต่ถ้าปฏิบัติแล้วมันหายไปล่ะมันก็ว่างอ่ะเด็กก็ทุกข์หายไปหมดไหมดับทุกข์ก็ป่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องทำเราจะเห็นจุดมุ่งหมายว่าเราทำอะไรมันจะไม่รอผลที่จะได้มันจะไม่ไปคุยกันว่ากูได้นู่นได้นี่มันจะไม่มีแหละมันจะเพียงจะมีสติที่จะรู้แล้วผ่านไปรู้แล้วผ่านไปรู้แล้วออกไปเรื่อยเลยนี่คือการละภพชาติด้วยถ้ารู้แล้วผ่านไปเนี่ยยิ่งรู้ในขณะที่เราจิตใกล้ๆจะสงบเนี่ยมันจะขึ้นมาคิดละใกล้ๆจะสงบไอ้ตัวนิวรณ์มันจะขวางเลยตัวคิดนี่แหละมันจะมาคิดนู่นคิดดีคิดไม่ดีคิดอดีตคิดอนาคตให้เราเห็นเลยเราก็จะรู้สึกรำคาญแหมจะสงบแล้วมาคิดอะไรก็ไม่อยากคิดอะก็ใช้วิธีอย่าไปรำคาญถอยหลังมันนิดทำใจแบบถอยหลังมันปุ๊บอ่ะดูเอาคิดอะไรคิดมาเดี๋ยวจะดูแล้วก็ดูไปเรื่อยเลยมันคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่ามันก็ดับนะกำหนดพอคิดขึ้นมาอีกก็ไปดีอีกเราก็กำหนดรู้มันก็ดับนี่จะเห็นการเกิดดับของความคิดคิดขึ้นมากำหนดรู้ก็ดับไปคิดขึ้นมาตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเกิดตรงนี้แล้วที่เรากำหนดรู้ดับไปเท่าไหร่นั่นมันคืออนุสัยเป็นสัญญาอดีตของเราที่มันสะสมไว้ในสันดานเราในอนุสัยนี่แหละจิตใกล้สงบเนี่ยไอ้นี่มันจะขึ้นมาเลยพอเรากำหนดรู้ระดับไปเนี่ยนี่คือการละภพชาติสำคัญอยู่ตรงนี้เลยค่ะนี่คือการดับของจิตนิโรธตัวสุดท้ายถ้าเห็นการเกิดดับนี่ก็เป็นจิตตานุปัสสนาตรงนี้แล้วนะพยายามกำหนดตรงนี้ให้ดียุทธศาสตร์มันที่นี่เพราะนั้นการเปลี่ยนอิริยาบถก็ตามเนี่ยทำช้าๆอย่าไปรีบเราจะเห็นการดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งแล้วเห็นไหมเมื่อกี้นี่กลับมาที่การทำงานของขันธ์ห้าก่อนเริ่มเห็นปุ๊บนี่วิญญาณทำงานถูกไหมวิญญาณทำงานแล้วอะไรต่อจากนั้นเห็นเป็นอะไรเป็นไมโครโฟนใช่ไหมเห็นเป็นไมโครโฟนนี่แสดงว่าสัญญาทำงานเพราะสัญญามันจำได้ว่ามันเคยเรียกอันนี้แต่ถ้าเราไม่เคยเห็นเลยอะเรียกไม่ถูกเห็นเป็นอย่างนี้เฉยๆก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรเพราะสัญญาไม่มีบันทึกเอาไว้งั้นสัญญาทำงานทันทีสัญญาเห็นเป็นไอเดียตัวนี้จำได้ปุ๊บสังขารปรุงเลยมันอยู่ที่เริ่มต้นจากที่เห็นแล้วพอสัญญาทำเนี่ยมันจะประกอบกันเนี่ยไอตัวเวทนาก็ทำแล้วนะมันจะเกิดอาการชอบหรือไม่ชอบก่อนเวทนาดูที่วิญญาณแล้วสัญญาโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมวิญญาณทำงานแล้วก็มาสัญญาสัญญากลับมาที่เวทนาชอบไม่ชอบปุ๊บไอตัวสังขารปรุงเลยชอบยังไงแบบไหนแบบไหนอ๋อชอบสวยดีเขาไปเอามาจากไหนเนี่ยเอาเลยขโมยนี่คิดไม่ดีอีกแล้วมันไปแป๊บเดียวนะจะขโมยหรือจะซื้อมันมีอยู่ก้ามกึ่ง
มันอยู่ตรงนี้เลยจิตมันเกิดได้เลยเพราะนั้นนี่เห็นการทำงานแล้วใช่ไหมเนี่ยในที่สุดแล้วพอเกิดชอบแล้วเป็นไงเกิดอยากตัณหาเกิดอยากแล้วก็อยากให้ได้มาเนี่ยเมื่อผัสสะกระทบแล้วก็เกิดตัณหาตัณหาเกิดแล้วก็เกิดเป็นอะไรก็อยากได้มาก็ได้มาแล้วก็ยึดอุปทานเป็นของกูแล้วได้มาเนี่ยของกูจะขโมยมาหรือไปซื้อมาก็ไม่รู้ของกูเข้าไปแล้วเห็นไหมอุปทานเป็นเหตุให้เกิดอะไรพบอยู่ในจิตพบภูมิภูมิจะไปเกิดที่ภูมิเห็นไหมถ้าเราโลภที่เมื่อกี้ที่จะขโมยปุ๊บเนี่ยอะไรเกิดแล้วพบของเปรตเกิดที่จิตบันทึกเรียบร้อยที่นี่แล้วแล้วก็ไปเกิดที่ภูมิของเปรตนี่คือการเกิดมันเกิดอยู่ตรงนี้ฮะที่กระทบปุ๊บแล้วมันเกิดชอบไม่ชอบแล้วมันเล่นเลยถ้าไม่ชอบล่ะโกรธลงนรกแล้วแป๊บเดียวนี่ที่เราไม่รู้ถ้าเรามารู้ตรงนี้แก้หอกอันห้าวมาแล้วพิจารณางี้บ่อยๆเดี๋ยวจะเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะขึ้นมาให้เห็นเองตรงนี้ก็ถือว่าสว่างแล้วสำเร็จแล้วไหมมีอะไรสงสัยตอนนี้นี่คือพอถึงขันธ์ห้าเสร็จเราก็จะรู้ว่านี่แหละทุกข์กายทุกข์ใจนี่แหละเหตุของทุกข์คือความทะยานอยากของใจอยากและไม่อยากนี่คือการดับของทุกข์ที่เราเห็นเปลี่ยนนิยบทดับที่กายขั้นที่หนึ่งนั่งไปจนมันข้ามอารมณ์ไปเองดับธรรมชาติขั้นที่สองเราจะเห็นความสุขที่แตกต่างของการดับถ้าเปลี่ยนนิยบทนี่รู้สึกว่าผ่อนคลายเบาขึ้นมีความสุขเล็กน้อยเนาะแต่ถ้าข้ามอารมณ์ปุ๊บดับธรรมชาติจะสุขเยอะขึ้นอย่างที่ยกมาในตอนต้นว่าอย่างกินจิสมุทยาธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติท่านอัญญากัญญะเห็นการดับที่กายแล้วอยู่ในจิตก่อนว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาจะเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดแล้วต้องดับอยู่ที่การเวลาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพอมาเห็นการเกิดดับที่จิตอีกตอนนี้ท่านเห็นชัดเจนเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับจึงอุทานออกมาด้วยคำนี้ไงก็เลยถึงตรงนี้ได้เห็นการเกิดดับของจิตตรงนี้ได้นี่คือดับขั้นสุดท้ายนิโรธตัวสุดท้ายคือดับที่จิตอย่างนี้ดังนั้นการดับเราต้องไปดูตัวนี้ตัวสำคัญเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงรู้ดีเป็นไปเพื่อความดับใช่ไหมสวดธรรมจักรมาเมื่อกี้นี่เขาบอกกันเพราะนั้นปฏิบัติแล้วมันดับนะไม่ใช่ได้นะถ้าได้แล้วกูได้จำไว้แล้วกูได้ก็ผิดไปเป็นตัวเป็นตัวตนถ้าดับก็คือมันหมดตัวตนเห็นไหมสักกายทิฏฐิดับเพิ่มเป็นอะไรขึ้นอริยบุคคลมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ไปไหนนะมันอยู่ด้วยกันเพียงแต่เราพยายามรู้แล้วกายนครเนี่ยเที่ยวไปโอ้โหมันน่าเที่ยวจะรู้สึกว่ามันละเอียดมากจะเห็นความอัศจรรย์ของกายเราเนี่ยโอ้โหจะเห็นบุญคุณของพ่อแม่เลยเขาสร้างมาได้ยังไงเนี่ยอัศจรรย์มากใช่ไหมเอาแขนมาข้างให้10ล้านเอาปะตัดมาเลยใช่ไหมใครจะเอาใช่ไหมเออแสดงว่ากายเรานี่โอ้โหมีค่ามหาศาลมากมายนับประมาณไม่ได้จะไปหาได้อีกไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องรักษาให้ดีนะกายก็ต้องรักษาเพราะกายกับใจอยู่ด้วยกันแต่เราเป็นห่วงกายมากเกินไปจนมาทำร้ายใจตัวเองด้วยความพอใจไม่พอใจไม่ถูกใจตรงนี้เองเพราะนั้นพยายามที่จะให้เขาเห็นเป็นธาตุสีแล้วเราก็ดูแลธาตุธาตุปรับธาตุเป็นยังไงวิธีปรับธาตุก็บอกแล้วเดินไงเนี่ยปรับธาตุแล้วทำสติได้ดีมากแล้วในที่สุดหลวงพ่อก็แก้ตัวนี้โดยที่ว่าไปนั่งให้มันยึดทำไมให้มันเดินเราก็ไม่ชอบเดินเลยนะพอนั่งปุ๊บเดี๋ยวก็สงบแล้วไงนั่งไม่นานเรากำหนดเนี่ยสงบแล้วแล้วมันก็เคยดิมันไปเร็วอะเห็นไหมวิริยะอ่อนถ้าสติไม่เข้ามาคุมนี่คือบ่มอินทรีย์เห็นไหมสมาธิมากกว่ายึดสมาธิแล้วมันไม่เดินหรอกมันจะนั่งมันจะเอนมันเข้าได้อะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปทำการผิดของขันเป็นสมาธิตรงนี้เหมือนกันแต่สมาธิเป็นผลดีตรงที่มีกำลังที่มาพิจารณากายเห็นความจริงได้มันต้องใช้ด้วยกันจะไม่ใช้เลยก็ไม่ถึงเหมือนกันก็ไม่ถึงหมดเวลาแล้วเห็นมองในกา
เพราะฉะนั้นเราก็จะมารู้ว่านี่แหละทุกข์กายทุกข์ใจนี่คือเหตุของทุกข์ความทะยานอยากของใจอยากและไม่อยากนี่คือการดับของทุกข์สามขั้นตอนดับที่กายสองดับที่จิตหนึ่งและนี่คือข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้คือฝึกสติด้วยความเพียรชอบมรรคมีองค์8งานหลวงพ่อให้มรรคองค์8ได้ย่อไว้แล้วท่านพูดไว้สม่ำเสมอไม่รู้ว่าจำได้หรือเปล่ามีหลายม้วนของเทพด้วยบอกบุญไม่มีอะไรใช่อันเทมเมอร์คืออะไรคิดมากถูกไหมคิดมากแล้วสมองมันทำงานมันคล้ายๆว่ามันเสื่อมไงพออายุมากเนี่ยมันก็เริ่มเสื่อมทุกอย่างมันเสื่อมไปหมดอ่ะเพราะฉะนั้นมันเริ่มคิดมันดันไปคิดมากอ่ะมันใช้ผิดแต่เขาบอกให้คิดใช่ไหมไม่ใช่เขาให้ไปเคลื่อนไหวไปทำอะไรต่ออะไรเนี่ยทำนู่นทำนี่ไปหรือไม่ก็จะต้องมานั่งหาอะไรเกมมาเล่นอย่างเงี้ยคนที่กลัวจะเป็นก็เลยไปติดเกมอีกเลยเสร็จเลยเพราะฉะนั้นการทำสตินี่แหละไม่ต้องกลัวเลยอัลไซเมอร์เนี่ยไม่ต้องไปวิตกกังวลเห็นไหมนี่คือวิตกกังวลจริงป่ะจะความสงสัยมันเป็นเยอะก็เลยดับไอ้ละไอ้นี่วิจิกิจฉาไม่ได้เรามาเป็นของจริงแต่บอกไม่ต้องสงสัยหรอกเว้นความสงสัยไว้ก่อนเรายังรู้ไม่ชัดเราบอกอ่ะเดี๋ยวยังเราจะพูดอะไรกับใครเหมือนกันหนึ่งมันพูดแล้วนี่เป็นถูกต้องหรือเปล่าเป็นความจริงหรือเปล่าถ้าเขาว่ามาไม่ใช่แล้วอันที่สองมันเป็นความดีไหมพูดแล้วมันดีไหมสำหรับคนที่เราจะพูดกับเขาถ้าไม่ดีเอาเรื่องนินทาไปให้เขาฟังมันก็ผิดแล้วนะอันที่สามพูดแล้วเป็นประโยชน์ไหมนี่เราพิจารณาแค่นี้แล้วก็กาลเทศะอีกอันหนึ่งที่ประสงค์เข้าไปถ้าเรามีโจทย์ตัวตั้งแบบนี้ไว้เสมอการพูดมันจะน้อยลงจะพูดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนี่ถูกต้องเลยนะแล้วก็จะพูดได้เป็นกลางมากขึ้นเพราะนั้นเมื่อมาเห็นว่านี่ทุกนี่คือเหตุของทุกนี่การดับของทุกและนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงนิพพานการดับทุกนี่เห็นอะไรเห็นอนิจจสัจ4แล้วนะนี่คือการคือสัมมาทิฏฐิข้อละเอียดที่สุดถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้ข้ออื่นไปหมดนะงั้นวิธีฝึกก็คือฝึกสติด้วยความเพียรชอบตัวที่ลงมือทำสองตัวนี้สมาธิตรงนี้เป็นเรื่องของปัญญาขั้นต้นสมาสังกัปโปเนตัมริชอบก็มาวัดนี่ไงก็เป็นปัญญาขั้นต้นเสร็จแล้วก็มารับศีลก็ได้อีก3องค์ใช่ไหมสมาวาจาสมากัมมันโตสมาอาชีโวนี่เรื่องของศีลเสร็จแล้วเรามาฝึกสติด้วยความเพียรชอบองค์ที่6กับองค์ที่7ผลที่ได้รับคือสมาธิก็เกิดขึ้นเองนี่ก็มรรคสามัคคีแล้วเพราะฉะนั้นบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเข้าใจไหมตรงนี้ศีลเป็นสติยังไงศีลเป็นตัวสติยังไงพอเป็นตัวให้ไประลึกสำรวมระวังนะรักษาศีลคือสำรวมระวังกายกับวาจาถูกไหมศีลและสังวรสำรวมระวังกายกับวาจาจะพูดก็ต้องระวังจะทำอะไรก็ต้องระวังแล้วใจอะไรสำรวมล่ะใจใช่ไหมใจที่ต้องมีสติซะด้วยถ้าไม่มีสติมันไม่ระวังมันก็ไปเลยถูกป่ะมันก็ไม่มาสำรวมถ้าสติก็คือรู้มันต้องมาสำรวมเพราะนั้นบุญคือฝึกสติแบบนี้ไงจิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาเพราะนั้นการรักษาศีลของโยมเนี่ยมันฝึกสติเลยใช่ไหมเราจะเห็นเลยแล้วผิดปุ๊บอะไรจะรู้ทันได้เร็วเพราะฉะนั้นการฝึกแค่นี้ได้แล้วสมาธิคือควบคุมสติบางคนบอกเอ๊ะต้องสติควบคุมสมาธิหรือเปล่าถูกไหมสติปกติมันอยู่กับเราไหมคิดข้างนอกก็เป็นสติใช่ไหมแต่เป็นสติข้างนอกใช่ไหมฮะมันก็ไปของมันเรื่อยเลยแต่เมื่อไหร่เมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวอยู่ที่กายจิตเกิดความตั้งมั่นปุ๊บเป็นสมาธิคือหยุดคิดเนี่ยสมาธิมันก็เลยควบคุมสติไม่ให้ออกไปไหนสติจะอยู่กับกายมันถึงจะเป็นสัมมาสมาธิสติต้องอยู่ที่นี่นั่นแหละถึงจะชื่อว่าสมาธิคุมสตินี่ไงนี่คือมรรคองค์8ถ้าเกิดสมาธิแล้วนี่ก็เกิดสัมมาสมาธิมรรคสามัคคีแล้ว
เนี่ยย่อๆของมรรคมีองค์8บุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติงั้นเราก็ฝึกสำรวมระวังกายกับวาจาไปเรื่อยๆด้วยสติที่รู้ไปรู้เท่าที่ได้ในที่สุดแล้วเราก็จะเป็นคนคิดก่อนพูดคิดก่อนทำใช่ไหมศีลก็สำรวมปากสำรวมมือสองข้างสำรวมเท้าสองข้างเท่านั้นเองอย่ามือไปตีใครก็อย่าเท้าไปทำลายใครก็แค่นี้ตอนนี้หายสงสัยไหมมีอะไรสงสัยถามได้ก่อนจบเดี๋ยวจะไปนอนแล้วฮะหมายถึงแขก ก็เป็นแขกอะเที่ยงพระอาทิตย์อะอาตมาก็ชอบจังเลยไม่รู้หลงไหลกับพระอาทิตย์เนี่ยช่องขึ้นมาเนี่ยตอนจะลงกับตอนจะขึ้นเนี่ยชอบจังเลยชอบไปมองเราก็รู้เลยตอนที่ไปอินเดียก็เลยรู้เลยอ๋อเคยเป็นแขกแขกมันก็ไปนั่งเพ่งพระอาทิตย์เป็นลัทธิฮินดูก็เพ่งกสินนะโยมจะว่าไปแล้วเหมือนกับเพ่งกสินนั่นแหละก็รับพลังสุริยเทพรับพลังแต่นี้เราเลยแล้วโยมตรงนี้เราเลยแล้วมันเป็นอริยบุคคลแล้วอันนั้นก็ยังขั้นเทพเองของเราในขั้นนู้นขั้นอริยะเลยนะธรรมดาที่ไหนอ่ะก็ดูที่ท่านมาถึงบอกว่าเป็นผู้มีปัญญานะที่จะมาฝึกมาทำมาเรียนรู้ตรงเนี้ยไม่ใช่คนธรรมดาหรอกคนมีปัญญาจริงก็จะเป็นพระอรหันต์นะมันใช่ไหมล่ะถามว่าปฏิบัติแบบนี้บ้าไหมบ้าป่ะ เอ้าก็คนธรรมดาจะเป็นพระอรหันต์นะบ้าไหมอ้าวบ้าดีทำไปเถอะอยู่ดีก็บ้าบอใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาโยมอย่าลืมนะที่ทำเนี่ยเส้นทางเนี่ยเส้นทางพ้นทุกเนี่ยพ้นเมื่อไหร่นั่นแหละคือตรงนั้นเลยเงินทำใจให้เป็นกลางอย่างที่ว่าเนี่ยมันกลางอยู่เรื่อยๆเนี่ยนี่คือสภาวะพระนิพพานเขาเรียกว่ารักษาตรงนี้ไว้แล้วให้นึกไว้เสมอว่าเราต้องแก่นะเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแน่นอนเราต้องตายแน่นอนเราต้องเจอกับอารมณ์ที่ไม่ถูกใจแน่นอน4อย่างนี้แล้วทำจิตแบบที่ว่านี่ให้เป็นกลางอย่างนี้ตายปุ๊บไปนิพพานเฉยๆเลยบางทีมันไม่แน่คนเราจะล่วงเกินใครไม่ได้เลยไม่แน่นอนอยู่ปุ๊บปุ๊บนิดเดียวสมัยตั้งแต่พุทธกาลก็สำเร็จขึ้นมันยากใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้บัวมันสี่เหล่าอ่ะเราอยู่เหล่าไหนอ่ะก็พัฒนาบัวขึ้นมาก่อนก็ได้การฝึกฝนนี่แหละแล้วเดี๋ยวก็จะได้ผลหมดเวลาเดี๋ยวเลยเวลาครูบาอาจารย์ก็จะมาต่อวันนี้มีอาจารย์พระอาจารย์จรัญนะมั้งมาต่อเอาอะไร เอาก็จบแล้วก็จบเอาอะไรฮะอ๋อเอากราบเงินก็กราบพรก็ได้พรเลยเงินถ้ากราบพรนั้นประเสริฐที่มันเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจโดยประการชนีสาธุก็สัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพข้อตัวนอกสัพพข้อตัวในท่านเนจันไหลวิวันเจเยสัพพทานังสัพพลาภังพวันตุเมรักันตุจุลากันตุขอให้ทุกท่านเป็นผู้ที่มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ได้ให้รู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานถึงด้วยกันทุกท่านทุกคนเตือนขอเจริญพร แล้วกลับไปวันเนี่ยกลับหรือว่าค้างเหรอกี่วัน